แอดมินที่กรุณาโทรมาแจ้งเราพบกันวันนี้วันที่21แล้วนะครับพี่น้องที่ทุกท่านนะครับชัดเลยนะครับเสียงน้ำฟังชัดนะครับวันที่21เดือนพฤษภาคม2565ซึ่งก็ต้องถือว่านะพรุ่งนี้ก็เป็นวันมหาอัปมงคลสำหรับประเทศไทยก็คือวันที่ครบรอบที่เราได้คนอย่างนายประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาครองอำนาจครบ8ปีนะครับซึ่ง คำถามว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยจริงๆถ้าเราดูกันให้ดีนะมันก็คงเบื่อๆอยากๆแล้วละเวลาเนี้ยเพราะว่าอยู่มา8ปีนี่มีคนคุยกับผมนะเขาบอกว่าสะสมทรัพย์สินเนี่ยอาจจะได้ถึงหลักแสนล้านซึ่งผมก็มองว่าอาจจะเกินไปหรือเปล่านะตัวประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เป็นแสนล้านนะนั่งคำนวณนี่8ปีปีละหมื่นกว่าล้านนี่นะยิ่งสมัยมีเขาเรียกอะไรมาตรา44อยู่ในมือนี่ก็น่าเชื่อว่านะหลักหมื่นล้านต่อปีนี่ไม่น่าจะเกินความคาดหมายอย่างที่เราบอกกันนะถ้ากินอย่างเดียวนะเฉพาะโครงการที่ไม่ใช่งบประจำเนี่ยปีหนึ่งโครงการสมมุติว่าปีหนึ่งเฉลี่ยนะงบประมาณบริหารบ้านเมืองประมาณ3ล้านล้านขี้หมูขี้หมาเนี่ยนะงบที่ใช้สำหรับการบริหารบ้านเมืองซึ่งมันจะไปหักคอมาไม่ได้เนี่ยรวมทั้งงบกลางด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะยกให้ไปเลย2ล้าน2ล้านล้านเหลือมาแค่1ล้านล้านท่วนๆเขาบอกว่าสมัยคสช.เนี่ยมันซัดกันเข้าไปประมาณ 40% เป็นอย่างต่ำผมถัวเฉลี่ยให้นะคิดนะไม่เอามากไม่ต้องถึง40เอาสัก 30% พอนะ 30% ของส่วนที่หักได้เอาได้งุบงิบได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องทุกอย่างเนี่ยนะเพราะมันสั่งได้โดยคำสั่งของคนคนเดียว5ปี1ล้านล้านเอาไป 30% ก็ปีหนึ่งตกประมาณ3แสนล้านพี่น้องคิดดู3แสนล้านนะที่กินอย่างสมัยคุณทักษิณอย่างนะสมัยไอ้อภิสิทธิ์อะไรเงี้ยไม่มีทางหรอกจะได้กินได้เยอะถ้าไม่มีเมกะโปรเจกต์โครงการส่วนใหญ่มันก็ไหลไปสู่นะเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นหลักอยู่แล้วแต่ในรัฐบาลคสช.นี่มีอำนาจจัดการสร้างโครงการใหม่ได้อย่างเต็มใจสนช.ที่อยู่ในสภาตั้งเองอะไรเองนะครับการอนุมัติงบต่างๆเนี่ยอภิปรายก็ไปสักแต่เป็นพิธีเสร็จแล้วก็ผ่านเรียกว่าไม่มีใครเห็นไม่เห็นด้วยเลย 5ปีเต็มๆปีหนึ่ง 3แสนล้านพี่น้องคิดดูนะเอาสว่าถ้าประยุทธ์เนี่ยนะนี่เป็นการกล่าวหานะจริงไม่จริงเนี่ยประยุทธ์ต้องไปแก้ตัวละเพราะประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นโดยหลักที่เราที่ผมว่ามาเนี่ย3แสนล้านนี่ประยุทธ์จะเอาไปสัก 30,000 ล้านเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันน่ารังเกียจไหม1ใน10ของทั้งหมดอะผมออกหน้าผมรับเรื่องทั้งหมดนะพี่ป้อมก็เอาไป30,000 ล้านก็ได้ไม่เป็นไรหรือพี่ป้อมมีใต้ดินมีจังหวะหาผลประโยชน์พี่ป้อมจะไปเยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมต้องได้1ใน10 30,000 ล้านบาท5ปีแสนแล้วขึ้นหลักแสนแล้วนะ355มาเป็นนายกสมัยนี้นี่มันอิ่มมันจนมันชงมันก็จะต้องทำตัวหลังการเลือกตั้งมานี่นายกตู่บริสุทธิ์ไหมเพราะมันเขาเรียกว่าตุนไว้จนไม่รู้จะยังไงแล้วไอ้ที่มาใช้พลังประชารัฐก่อนลุงป้อมจัดการเองอะไรเองอนุพงษ์ได้เท่าไหร่ป้อมได้เท่าไหร่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะผมคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเอาแค่ว่าพวกมึงเนี่ยต้องได้กันหลักไอ้สามปอทรราชเนี่ยต้องได้หลักหมื่นล้านเป็นอย่างน้อยวันนี้อยู่มาครบ8ปีหนี้สินประเทศงบประมาณ66เนี่ยนะหนี้กู้หนี้เงินกู้เฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวนี่จ่ายกันเท่าไหร่ไม่รู้นะยังไม่พอตั้งไว้ 3.3 ล้านล้านหรือเปล่าเท่าที่ดูเนี่ยนะจะหามาได้หรือนะถ้าจะหามาได้จากไหนก็ต้องกู้ยืมอีก
แล้วก็มีการชงไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเพิ่มเพดานเงินกู้จาก 60% จากเดิม 40% 50% ไม่เกิน 50% สมัยคุณยิ่งลักษณ์วันนี้จะขึ้นไป 70% พี่น้องคิดดูก็แล้วกันนะ40ไป60คือขึ้นไป1ใน3แต่ถ้าขึ้นไป 70% เนี่ยนะครับมันขึ้นเกือบจะนะเรียกว่าก็เป็นเท่าไหร่ล่ะจากนะใหม่นะจาก 40% กระโดดขึ้นมา 30% ขึ้นไปเรียกว่า3ใน4นะจากเดิม3ใน4จากเมื่อสมัยเอาเป็นว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์นับตอนที่ไม่เกิน50การเพิ่มของหนี้สินอย่างนี้เนี่ยมันหนักตรงที่ว่ามันต้องใช้ภาษีของประชาชนนะมันไม่มีฟรีหรอกจริงเรื่องที่สำคัญวันนี้ที่ตั้งใจจะพูดมีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งคือกรณีของศรีลังกาเมืองพุทธแท้ที่นะกำลังจะล้มละลายนะสภาพของศรีลังกาเนี่ยฝากสื่อเมืองไทยเจาะให้ลึกๆฝากนักการเมืองนักวิเคราะห์ในเมืองไทยเนี่ยที่มีคนเข้าถึงเยอะเนี่ยตีออกมาการปล่อยให้คนชั่วอยู่ในอำนาจนะตระกูลราชพักนะราชพักราชปักษาก็แล้วแต่จะเรียกมันอยู่ประมาณรวมๆแล้วไม่ได้ติดสมัยกันทีเดียวนะแต่รวมๆแล้วเกือบ20ปีมันสร้างหนี้สินสะสมเอาไว้เนี่ยโครงการใหญ่ๆที่ไปลงทุนแล้วไม่เกิดกำไรบางอย่างสร้างแล้วไม่ได้ใช้เพียงเพราะมันต้องการเงินส่วนต่างแล้วเป็นหนี้สินของประเทศเนี่ยวันนี้จะเข้า IMF ก็จะต้องโดนปรับโครงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจะยึดวิ่งไปหาจีนก็จีนคอยจ้องจะเอาเปรียบวันนี้อินเดียก็จ้องเขมือบอยู่นะครับเขมือบก็แปลว่าจะสร้างพันธมิตรกันนะว่าไม่มีใครที่ดีกว่านะมิตรประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกันสภาพความทุกข์เข็ญของพี่น้องศรีลังกาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะให้คนไทยศึกษากันเยอะๆถ้าเราปล่อยให้นักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจหรือชนชั้นนำเนี่ยใช้อำนาจได้โดยสะดวกไม่ต้องมาเกรงใจประชาชน ประชาชนออกมาขับไล่ไม่พอใจเพราะทุกยากมันก็หาเรื่องเขียนฆ่าประชาชนเหมือนที่เกิดขึ้นในนะศรีลังกาขณะนี้แกล้งให้คนในตระกูลของตัวเองไหลออกไปมั่งนะลาออกมั่งอะไรมั่งแต่ท้ายที่สุดแล้วนะโครงสร้างมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วการที่ประชาชนออกมาต่อสู้แล้วก็สั่งยิงประชาชนนั้นประเทศไทยก็ไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมละ่ะสมัยอภิสิทธิ์สมัยประยุทธ์นี่ฉลาดหน่อยไม่ใช้ทหารสั่งการตำรวจจนตำรวจวันนี้ศักดิ์ศรีปนพี่ถ้าเราปล่อยให้คนชั่วขึ้นสู่อำนาจเนี่ยแล้วอยู่ในอำนาจโดยประชาชนไม่รู้เท่าทันนะบ้านเมืองมันจะชิบหายเอาไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้ไอ้พวกที่อยู่ในอำนาจยาวนานเนี่ยมันอยู่กันมาแต่งตั้งกันขึ้นไปอัศวินขวัญเมืองไอ้สกุลทีรสนาด้วยท่าทางดูเสียงแล้วเนี่ยประชาชนคนกรุงเทพไม่โง่เหมือนที่ผ่านมาแปลว่าผมกำลังย้ำว่าคนกรุงเทพโง่ทางการเมืองถูกเข้าหลอกนะคนที่ไม่ถูกหลอกก็ไม่ต้องร้อนตัวอ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขายัดปากเข้าให้แล้วก็พ่นเป็นภาษาที่ออกมาแล้วก็มารณรงค์เสร็จแล้วก็ขับไล่รัฐบาลไม่จัดการเลือกตั้งทำลายกลไกกฎหมายทำลายนะความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเพราะอยากจะได้อย่างที่ใจตัวเองอยากให้มันได้สันดานเผด็จการสันดานศักดินาทั้งหมดเนี่ยก็โยงไปแค่ความเชื่อที่ว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งตรงข้ามฝั่งประชาธิปไตยมันจะเป็นภัยต่อสถาบันแล้วก็เชื่อมั่นว่าสถาบันเป็นสิ่งที่ดีงามควรคู่กับตัวเองมาตลอดนะครับดีงามเรียกว่าที่ตัวเองได้ดิบได้ดีสภาพที่มันเป็นอยู่เพราะ
เรามีสถาบันกษัตริย์สิ่งเหล่านี้ผมเข้าใจเพราะการปรุงแต่งนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาโดยที่แป๊บนะเจนนี่ทำตัวแปลกๆมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านหรือเปล่าไม่มีนะถ้ามีจะได้ยิงยัดไส้ไว้บ้านเมืองสมัยนี้นี่มันปลอดมันไว้ใจไม่ได้พี่น้องมันโลกเราเนี่ยมันชั่วร้ายมากวันนี้ในเขตแดนของเราอาณาจักรของเราเนี่ยนะราชอาณาจักรของเพียงดินเนี่ยใครลุกล้ำเข้ามาบอกว่า we don't dial 911ไม่โทรเรียกตำรวจเข้ามาในเขตแดนโดยไม่รับเชิญนะครับปังอย่างเดียวนะครับนี่ธรรมะธรรมโมนะเนี่ยมันมีความชั่วร้ายอยู่ในโลกเรานี่จริงพี่น้องถ้าอยู่ในโลกของคนชั่วเมื่อมันมีโอกาสที่จะต้องเจอความชั่วก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความชั่วคนชั่วในการเมืองเนี่ยมันคนที่เข้าสู่อำนาจส่วนใหญ่นะก็คือคนที่มันมักกินกามเกียรติแล้วตำแหน่งถ้าได้รับแล้วอำนาจผลประโยชน์ที่ได้รับมันจะทำให้คนเนี่ยยิ่งเพิ่มพูนกิเลสมันก็จะกินมากขึ้นแสวงหากามมากขึ้นเพลินในกามมากขึ้นและเพื่อให้รักษาไว้ซึ่งนะความรู้สึกที่ดีของตัวเองว่ายังอยู่ได้เป็นคนเนี่ยก็ต้องหาเกียรติให้คนรายล้อมทำให้ตัวเองดูมีเกียรติมันเป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมดาของมนุษย์นะครับไม่เลือกเขาไม่เลือกเราเฮ้ยไม่เลือกเขาเราจะดีกว่าเดิมจริงๆเนี่ยนะหัวข้อวันนี้ผมต้องเปลี่ยนนะจากไม่เลือกเขานะต้องบอกว่าถ้าเลือกเขานะนะถ้าเลือกเขาต้องอย่างเงี้ยถ้าเลือกเขาเราจะดีกว่าเดิมฝากบอกคนกรุงเทพวันนี้การเลือกตั้งวันพรุ่งนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะยังโง่อยู่เหมือนเดิมอัศวินขวัญเมืองมีอะไรนอกจากท่าเต้นเข้าสู่ตำแหน่งนะหม่อมเอ๋อนี่ชั่วดีทีอางทีห่างยังไงเนี่ยมันยังมาจากการเลือกตั้งนะถีบหัวเขาออกยัดตัวมันเองเข้าแล้ววันนี้นะอัศวินขวัญเมืองตำรวจเก่าที่จริงเนี่ยชื่อเสียงสมัยเป็นตำรวจก็พอได้ยินอยู่บ้างก็คงจะพอมีฝีมืออยู่แต่มาบริหารกรุงเทพเนี่ยมันใช้งานใช้อะไรไม่ได้เลยนะแล้วการอำนวยความสะดวกในการปราบปรามเด็กๆในการปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนนี่มันชั่วร้ายมากคนกรุงเทพเนี่ยคุณต้องถามตัวเองนะทำไมพวกนี้มันเอาวาทกรรมเก่าๆมาใช้โดยเฉพาะช่วง2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยไม่เลือกเขาเรามาแน่เนี่ยเออนะไม่เลือกเราเขามาแน่นะแล้วมันพยายามจะโยงนะชัดชาติมันก็คือเพื่อไทยเนี่ยคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะให้ใครอื่นขึ้นมาบริหารกรุงเทพไม่ได้เพราะในเชิงระบอบแล้วเนี่ยกรุงเทพมันคือศูนย์กลางจุดสำคัญราชวังทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจใหญ่ๆแหล่งเศรษฐกิจใหญ่ๆซึ่งเป็นของคนที่กลุ่มอำนาจนะและได้รับผลประโยชน์ภายใต้ระบอบที่คสช.เป็นคนคุมอำนาจให้มันจึงจะต้องเอาคนของพวกเขาเนี่ยไปคุมกรุงเทพนโยบายต่างๆนะครับแม้กระทั่งการฆ่าคนเสื้อแดงแล้วนะครับล้างทันทีเกณฑ์เด็กเตรียมอุดมออกมาช่วยกันล้างเลือดทำความสะอาดจนเด็กอุดมวันนี้เตรียมอุดมวันนี้เลิกโง่หายโง่เด็กเตรียมอุดมนะยังโง่ได้นะคิดดูนั่นคือมันสมองที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะระดับมัธยมโดนเอาไปใช้งานอ
เด็กออกมาขอโทษคนเสื้อแดงแล้ววันนี้เด็กมันเลิกโง่ละคนกรุงเทพเลิกโง่ได้หรือยังคุณจะเลือกใครก็ได้อย่าแต่อย่าไปเลือกไอ้สกุลทีไอ้อัศวินคุณรสนานี่อาจจะมีเครดิตอยู่บ้างแต่ว่าคุณรสนาเราก็รู้ว่าเป็นฝั่งพันธมิตรนะพันธมิตรเนี่ยนะคนที่เป็นประชาชนหรือกปปส.ที่เป็นประชาชนที่ไปร่วมเนี่ยนอกจากความโง่และความหลงผิดเนี่ยนะอาจจะว่าโง่ก็ไม่ได้เพราะไอ้คนอย่างไอ้สนธิลิ้มเนี่ยกปปส.ซึ่งมันรงดาราเข้าไปแล้วก็จังหวะเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะใครได้ทีใครจะเป็นผู้ชนะมันเทตามแล้วยิ่งมีภาพลักษณ์ที่ดึงจิตใจเนี่ยคนมันไหลไปง่ายไม่โง่ก็ได้แต่บอกว่าหลงผิดการทำลายหลักการประชาธิปไตยในสกลทีเนี่ยโดนต้อนบนเวทีนะหลายครั้งก็เริ่มดูเหมือนจะยอมรับแต่โดยสันดานเนี่ยทุกครั้งถามคำถามมาเนี่ยแทนที่เองจะยอมรับว่าเองมันผิดหลงผิดไปแล้วเนี่ยยังมันมีหน้าอธิบายอีกนะว่าการรัฐประหารมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่จังหวะนะแล้วแต่ใครตอนไหนอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันยังคิดว่าการรัฐประหารเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลนะไม่ยอมรับแต่ก็ที่สุดก็ก้มแก้มออกไปว่าครั้งต่อไปเนี่ยบทเรียนจากตรงนี้ก็ไม่ควรจะมีแล้วแก้ปัญหาวิธีนี้มันพาไปไหนไม่ได้แมนๆเองก็ต่อไปเลยผมผิดพลาดเราจะเดินหน้าต่อไปเราก็เป็นประชาธิปไตยวันนี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่มาช่วยเต็มที่โอ้นะไอ้กปปส.เก่าแค่มึงเป็นกปปส.นี่มึงก็หมดสิทธิ์ที่จะนะมาเสนอหน้าบริหารกรุงเทพแล้วหวังว่าคนกรุงเทพจะสำนึกจะเลิกโง่คนที่ไม่เคยโง่นะท่านก็อย่าได้คิดว่าผมว่าท่านบทสรุปของการเชิญประยุทธ์เข้าสู่ตำแหน่งเสร็จแล้วเนี่ยผู้ว่าของท่านไม่มีสิทธิ์เลือกเลย8ปีเกือบ8ปีเป็นยังไงมันยึดไปหมดกรุงเทพดีขึ้นไหมนี่ช่วงนี้เห็นว่าแล้งจัดเดือนเมษาเนี่ยเป็นไงน้ำท่วมเดือดร้อนกันไปทั่วโรงเรียนนะคุณภาพการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแม้ทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมันไปหมดเมืองกรุงเทพมันเป็นมากยิ่งกว่าเมืองหลวงนะสำหรับผมเนี่ยถ้าคนกรุงเทพจะตัดสินใจนะไถ่บาปที่เคยทำไว้กับคนทั้งประเทศหมายถึงเฉพาะคนที่ทำบาปสิ่งที่พวกคุณควรจะทำคือ1ต้องไม่เลือกนะฝั่งที่เป็นคนของคสช.หรือสนับสนุนหรือเคยร่วมกับการกระทำการใดๆที่นำคสช.มาสู่อำนาจอย่าลืมนะครับหนี้สินที่เกิดกับประเทศในยุคประยุทธ์เนี่ยมันจะเลยไปถึงลูกหลานเนี่ยดีไม่ดีเป็น100ปีข้างหน้าใช้ไม่หมดเพราะลำพังดอกเบี้ยอย่างเดียวนี่จ่ายกันไปเท่าไหร่พี่น้องที่มีการคำนวณกันนะดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่คุณทักษิณแกคำนวณนะผ่านคุณฮาร์ทเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวมหาศาลมากแล้วจะกู้เพิ่มอีก1คือไม่เลือกไอ้พวกนี้ซึ่งก็แปลว่าอัศวินสกลทีแล้วก็สีทาอะไรเนี่ยนะตัดออกไปรสนาก็ตัดออกไปทีนี้มันก็จะเหลือชัดชาติเหลือคุณนี่แหละวิโรจน์เป็นหลักคุณชัดชาติที่คะแนนเสียงมาเยอะนะครับไม่รู้ว่าโพสอะไรยังไงไม่รู้แกไปมีบารมีอะไรไงผมก็ไม่รู้นะผมไม่รู้นะแต่จริงๆแกเป็นคนเก่งอาจารย์ชาติชาติเป็นคนเก่งแต่ก็อยู่ในการเมืองมายาวนานและผลงานผมก็ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรมากมายนะโครงการใหญ่ๆเท่าที่ผมว่าเอามาทำเนี่ยเมกะโปรเจกต์กันทั้งหมดจริงๆมันก่อริเริ่มนะครับตั้งแต่สมัยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแม้จะเป็นอยู่แค่ช่วงสั้นเนี่ย
แม้กระทั่งเรื่องของการนะฟื้นสนามบินดอนเมืองเข้ามารับนะมารอใช่คือเดิมเนี่ยนะดอนเมืองพอปิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะพอเปิดที่สุวรรณภูมิเนี่ยมาปิดที่ดอนเมืองท่านจารพงษ์เล่าให้ผมฟังตรงๆว่านะสิ่งที่ท่านภูมิใจมากที่สุดอันหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ได้เปิดสนามบินดอนเมืองคือตามกระบวนการทางราชการเนี่ยมันก็ได้อันใหม่แล้วอันเก่าก็ไม่ต้องสนใจแล้วอย่างเงี้ยนะปรากฏท่านมองว่าเฮ้ยมันไม่ไหวมันไม่พอนะมันเรื่องของการลำเลียงคนนะจากจุดนั้นเข้ามาในเมืองแล้วก็เรื่องของนะครับการขนถ่ายอะไรหลายอย่างเนี่ยโลจิสติกต่างๆเนี่ยทางสุวรรณภูมิมันจะรับไม่ได้แล้วถ้าเราจะไปสร้างที่ใหม่หรือขยายที่สุวรรณภูมิมันก็ขยายยากใช้เวลานานนะเรามีดอนเมืองอยู่แล้วจำเป็นต้องเอามาใช้ท่านก็บอกว่าให้มีการนะจัดการใหม่เลยนะซึ่งมันก็ทำไม่ยากเพราะมันมีระบบอะไรอยู่ต่างๆแล้ววันนี้ดอนเมืองก็มารับนะโดยเฉพาะโดเมสติกนะเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยก็ได้เยอะเลยนะแล้วยิ่งมีแอร์พอร์ตลิงก์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นมากนะครับเนี่ยแต่ว่าคุณชัดชาติก็เท่าที่ฟังเนี่ยต่างคนเราก็บอกว่าดีมากดีมากนะเรื่องรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับในที่คุณแผนการที่มีการคิดกันไว้นะนะจริงๆถ้ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ถูกปล่อยให้ทำงานจนครบสมัยเนี่ยมันจะเป็นการวางรากฐานต่างๆแล้วเลือกตั้งสมัยถัดมาเนี่ยก็จะเสร็จนายกยิ่งลักษณ์ใครจะว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่เก่งไม่อะไรอย่างแล้วแต่เนี่ยแต่ทีมของเพื่อไทยทางด้านเศรษฐกิจแล้วเมกะโปรเจกต์เนี่ยถ้าใครทำเนี่ยมันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์อยู่แล้วอย่างน้อยสุดเนี่ยเงินทองที่มันลงไปที่นะของที่มันใช้ประโยชน์ได้แล้วทำกำไรได้เช่นการขนส่งสินค้าการนะเรื่องการท่องเที่ยวมันก็จะสะดวกขึ้นทำแล้วเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยโอกาสคืนกำไรเนี่ยมันมีวันนี้นะอย่างประเทศลาวอย่างอะไรทั้งหมดเนี่ยนะถ้ามันไม่ติดเรื่องว่าสิ่งที่คุณทำกำไรเนี่ยมันจะได้มากคุ้มกับการลงทุนหรือไม่แล้วมันจะถึงจุดที่คุณไม่มีปัญญาจ่ายหนี้สินต่างประเทศเพราะทำไว้หลายโปรเจกต์เนี่ยเหมือนที่ศรีลังกาหรือไม่ลาวเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะคิดอย่างรอบคอบนะนิสัยแบบลาวกับไทยเรานี่มันก็มีความขี้กลัวเหมือนกันนะเราไม่ใช่โง่แต่เราอ่อนในแง่ที่เราจะท่าทีอ่อนนะคนไทยคนลาวเนี่ยอ่อนนอกแข็งในคนอาเซียนเราเนี่ยใครที่คิดว่ากินง่ายนะพี่น้องพี่น้องดูนะมวยไทยเราเนี่ยนะมวยที่ว่ามวยไทยเนี่ยทั้งพม่าทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยนะไทยเราเนี่ยกินกันไม่ลงพี่น้องเชื่อไหมกินกันไม่ลงไอ้พวกหน้าเหลืองๆหน้าจ่อยๆอย่างพวกเราเนี่ยแหละนะคนคิดว่าโอ้ยมันคงนะไม่เท่าไหร่นะมาเลเซียที่ว่าหน้าแบบบึกๆนะหน้าแบบกร้าวๆนะแกร่งๆเลยนะอินโดนีเซียหน้าเขาจะผิวดำแต่ฟิลิปปินส์หน้าตาคล้ายเราหน้าจืดๆอย่างพวกเราเนี่ยคือหน้ามันไม่เท่ไม่นี่มากเลยนะโดยเฉลี่ยหมายถึงพื้นๆเนี่ยแต่พอตอนต่อยมวยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยรถถังพึ่งต่อยไปเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหนะอย่างโหดพวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยจริงๆดุคนลาวดุและผมถึงได้เตือนในเรื่องของ อย่าเอาศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธปนกันนะข้ออ้างว่าอยู่ด้วยกันได้เนี่ยนะถึงวันหนึ่งถ้าไม่ยอมมันขึ้นมาเนี่ยฆ่ากันตายแน่นอนแล้ววันนี้ก็เริ่มเกิดกระแสหนักนะวันนี้มัสยิดบางที่โดนคนในท้องที่ร้องเรียนบอกว่าไปสร้างโดยที่ไม่ทำเขาประชาพิจารณ์แล้วก็ไม่มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งคำว่าสิ่งแวดล้อมมันหมายถึงการยอมรับของผู้คนเสียงนะสภาพที่นะจะมีข้อจำกัดตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้นะโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็นะคนหนึ่งกินหมูลูกหลานอีกคนหนึ่งไม่กินหมูอะไรอย่างนี้ผมพูดไม่ใช่เพราะใจแคบแต่เพราะผมเห็นอนาคตว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ย
มันจะต้องปะทะกันไอ้พวกเราที่ยังเป็นสไตล์ธรรมดาเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกแต่คนที่คิดต่างคนที่สุดโต่งเนี่ยวันข้างหน้าพวกนี้ก็จะต้องมีอิทธิพลและในเมื่อพระคัมภีร์เนี่ยเปิดทางไว้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องนำไปสู่ความขัดแย้ง 100% อยู่แล้วจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองก็ได้บอกเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงล่วงหน้าเพราะนั้นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะอย่าไปเลือกคนที่มีโยงใยสัมพันธ์กับคสช.พี่น้องกรุงเทพล้างบาปตัวเองซะถ้าตัดใจนะเลือกคุณชัดชาติไม่ได้แล้วมองหน้าเนี่ยก็ยังเห็นเงาทักษิณยิ่งลักษณ์อยู่ลองวิโรจน์ไหมใครที่ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านอยากจะเห็นบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงนะผมขอให้พี่น้องทุกท่านเลยมีญาติบอกญาติมีลูกมีหลานบอกลูกหลานเลือกวิโรจน์เบอร์หนึ่งเพื่อจะได้ส่งสัญญาณให้พวกคนแก่ทั้งหลายที่พวกเองอยู่ในอำนาจอยู่ในการเมืองอยู่กับผลประโยชน์ติดการเมืองเล่นการเมืองมายาวนานเนี่ยเปิดทางให้คนใหม่ๆบ้างและผมเชื่อว่าวิโรจน์เนี่ยทำได้ดีเขาเป็นวัยหนุ่มปฏิภาณไหวพริบดีมุมมองการคิดแบบวิศวกรไม่ธรรมดาจับอะไรก็ทำได้และที่สำคัญคือวิจารณญาณเนี่ยนะเหมาะกับการเป็นผู้บริหารคุณวิโรจน์บริหารประเทศได้ผมเชื่อโดยเฉพาะยิ่งบริหารกรุงเทพมหานครแกเป็นคนเกิดที่นั่นโตที่นั่นรู้สภาพปัญหาแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยที่คุณว่าดูแข็งๆเนี่ยนะแกแข็งกับการคอร์รัปชันซึ่งการคอร์รัปชันที่ผมพูดตอนต้นๆเนี่ยประยุทธ์มันไม่ยอมจะไปไหนประวิตรไม่ยอมไปไหนเพราะว่าแม้ว่ามันจริงมันมีเงินเยอะอยู่แล้วแต่เพราะมันกลัวว่าลงแล้วจะโดนสะสางอัศวินเนี่ยจำต้องมาลงนะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ยังไงจะต้องนี่เพราะไม่รู้ว่าช่วงที่อัศวินอยู่เนี่ยซ่อนอะไรใต้พรมไว้ทำอะไรไว้กลัวเดินโดนหรือเสร็จนี่เมื่อก่อนนี่คือดูที่พี่น้องไอ้ลอใหญ่ลอเล็กอะไรของมันลอใหญ่นะไอ้อะไรนั่นนะอุตมะโยธินนั่นนะก็โดนคดีความคุณสมัครก็โดนนะผู้ว่ากทมเนี่ยนะมันซ่อนอะไรไม่มิดนะครับแล้วคนที่เป็นมาโดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่งตั้งมานี่นะก็ไม่รู้ว่าได้ทำอะไรบ้างแล้วตำรวจนี่ไม่ธรรมดาหรอกตำรวจไทยเนี่ยคดีแตงโมเนี่ยจริงๆผมก็ตั้งใจจะพูดเลยนะปูตินก็อยากจะพูดคดีแตงโมเนี่ยนะเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่ามันเจอต่อตอในคดีแตงวันนี้พูดหลายเรื่องนะเอาแบบแกงโฮนะเพราะว่านะถ้าจะลงทั้งหมดนี่คงไม่ได้แต่ว่าให้พี่น้องได้เข้าใจไว้ก่อนว่าหายไป 2-3 วันจริงๆก็คือผมไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็แย่เลยนะเพราะว่าไปแล้วไปเจออาหารเป็นพิษอาการงอมพระรามเลยเป็นวันนะแล้วก็ไม่จับมือถือไม่อะไรเลยนะแล้วกว่าจะเดินทางด้วยอะไรด้วยก็หายไป3วันกลับมาปุ๊บก็ฟื้นนิดหน่อยก็ดำเนินการเลยนะแต่ว่าก็ได้ตามข่าวสารอยู่บ้างนะก็อยากจะนำเสนอหลายๆเรื่องแต่ว่าเอาเรื่องนะนะเอาดูตามความรู้สึกแล้วกันนะนี่เกินนะทั้งหมดนี่เกินนะคดีแตงโมนี่ผมพูดเลยก็แล้วกันนะนะมันง่ายหน่อยพูดถึงอัศวินอดีตตำรวจแล้วเนี่ยมาพูดตรงนี้คดีแตงโมตั้งแต่วันแรกนะอันนี้จะสรุปให้ง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรทั้งหมดแต่พี่น้องที่ติดตามเนี่ยจะได้รู้ว่านี่มันสะท้อนความจริงของสังคมไทยเราคดีแตงโมนี่ผมเดาแล้วว่าเกิดเรื่องไม่ปกติแน่ๆก็ตอนที่นะเหตุการณ์2-3 วันแรกที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันมีความไม่ปกติแล้วพอมีการให้การปุ๊บเนี่ยกลับมีการให้การว่าคนที่รับรู้เนี่ยคือคุณแซนคนเดียวแค่บีบไปอย่างเงี้ย
ผมก็รู้แล้วว่าพี่น้องถ้าดูรายการผมนะปกติผมไม่ได้สนใจนะดารงดาราอะไรอย่างนี้หรอกแล้วเรื่องที่เขามาป้อนเพื่อดึงความสนใจเราไปจากการเมืองผมก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยแต่ว่าในการสู้แบบพวกแดงล้มช้างเรานี่เราเลี่ยงประเด็นเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้ต้องให้คนเห็นแล้วโยงภาพความเป็นระบอบที่มันกัดกร่อนมันซึมลึกเข้าไปในนะทุกอนูของสังคมเมื่อมีการบีบไปที่แซนเนี่ยคนอื่นเนี่ยทำอะไรของตัวเองอยู่แต่ไม่รู้ไม่เห็นตอนแซนไปแล้วก็ตอนไอ้แตงโมไปอยู่หลังเรือแล้วตอนแตงโมตกนี่คนที่รู้คือแซนคนเดียวนั่นแปลว่ามันมีการบีบทุกอย่างอะเป็นการโกหกเพื่อให้มันเนียนที่สุดก็คือต้องบีบให้แคบคนอื่นทำอะไรอย่างอื่นหมดแล้วไม่รับรู้คนที่พูดตัดสินคือแซนคนเดียวครั้งนั้นผมรู้ว่ามันมีเซียนกฎหมายไม่ให้คำแนะนำบีบตรงนั้นแต่นะแต่ฆาตกรรมใดๆเนี่ยมันไม่เคยสมบูรณ์แบบหรอกโดยเฉพาะถ้าประกอบด้วยคนหลายคนคนรู้หลายคนแล้วก็เป็นไปตามนั้นเมื่อมีการสอบสวนถ้าสอบสวนกันจริงๆเนี่ยนะแค่รายละเอียดในมือถือของแต่ละคนนี่มันจะชัดมากนะมันจะชัดมากแต่คนพวกนี้ที่มันปฏิเสธไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วนะมีอยู่เต็มรายรอบแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วยังไม่พอเรือมันมี GPS อีกบอกว่าไปไหนถึงตรงไหนแต่การที่พูดมาบอกว่าคนที่อยู่ท้ายเรือมีคนเดียวเนี่ยผมสงสัยแล้วแล้วอีกอย่างสภาพเรือเนี่ยลำไม่แค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครไปทำอะไรแล้วคนอื่นจะไม่เห็นแตงโมไม่ใช่นางอะไรเดียนางลียายมาอะไรนะหรือใครชาวบ้านธรรมดาซึ่งนะไม่มีใครให้ความสนใจการไปวันนั้นเนี่ยไอ้โรเบิร์ตไอ้ปอเนี่ยนะปอเนี่ยจะรู้จักกันไปแล้วแต่ไม่ได้สนิทไอ้โรเบิร์ตไอ้จ็อบอะไรเงี้ยก็คงจะต้องรู้แล้วว่าเนี่ยโดยเฉพาะความไม่สนิทนี่แหละแตงโมถึงจะเมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะไปนะฉี่อยู่ท้ายเรือแล้วตามหลักฐานเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นนะมนุษย์เราเนี่ยจะฉี่แล้วเครื่องแต่งตัวต่างๆเนี่ยมันดูแล้วผิดปกติเอาสรุปง่ายๆถ้าพูดไปเยอะก็รายละเอียดเยอะผมพูดได้หมดหรอกแต่ว่ารู้แล้วเห็นว่าปกติเนี่ยผมมองแล้วโหเจอตอแล้วแล้วผมเดาตอนนั้นว่าตายฟรีเนี่ยถ้าต่อเนี่ยมันใหญ่ขนาดที่มันมีข่าวลือมาว่าถึงขนาดเป็นราชเลขาธิการซึ่งจะใช่ไม่ใช่เราไม่รู้แล้วก็มีกรณีโรงแรมที่อยู่ข้างนะริมแม่น้ำแล้วโรงแรมนั้นก็ปิดกิจการนะสอบถามอะไรไม่ได้เลยแล้วข่าวเรื่องนี้เนี่ยก็สังเกตว่าคนที่ออกมาเล่นเนี่ยทนายทั้งหลายเนี่ยนะเริ่มหายไปทีนิดสิทราเนี่ยหายไปเลยเต้นะนี่จอมโหนกระแสไอ้เต้มันเล่นไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันถอยกรูดเลยเพราะในเชิงกฎหมายก็เป็นอันตรายกับมันแล้วถ้ามากกว่านั้นก็คือเต้ไปรู้อะไรล่ะเต้ไปรู้อะไรล่ะมันเส้นสายมันไม่ธรรมดาไอ้คนที่หมูไม่กลัวน้ำร้อนและที่สำคัญมีแบ็คเป็นได้ตำรวจเหมือนกันและตำรวจมันก็จะเล่นกันอยู่เนี่ยก็คืออัจฉริยะเล่นแล้วถอยไม่ได้ผมเคยโพสต์ไว้ว่ากรณีนี้ถ้าตอเนี่ยมันลึกเข้าไปถึงนะในวังเนี่ยคดีนี้มันจะต้องหยุดให้ได้พูดไว้ประมาณสักช่วงประมาณเดือนที่ประมาณเดือนแรกวันนี้เป็นไงครับผบตรออกมาเลยนะการที่ผบตรออกมาเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ศักดิ์ศรีให้กองทัพบกกองตำรวจกับตำรวจหรือว่าจะเป็นการปกป้องลูกน้องหรือว่านะอธิบายความแทนลูกน้องแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะผบตรต้องรู้ว่าโอ้โหกระแสสังคมโจมตีเนี่ยการจับผิดทั้งหมดเนี่ยคุณจะไปด้อยค่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยนะแน่นอนมันมีบางอันนะที่อาจจะดูเวิร์นเวิร์มโนโดยเฉพาะไอ้พวกที่เป็นนะ
ผีสางนางไม้อะไรมาขึ้นมาเนี่ยวันเวลามันก็พิสูจน์อะไอ้พวกมโนพวกผีสางเนี่ยมันไม่ใช่ดีไม่ดีจะเป็นเครื่องมือของฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ตัวที่มันใช่เนี่ยมันลามไปเรื่อยๆนะลามไปเรื่อยๆแต่สังเกตว่าประเด็นที่ไปถึงฐานวังเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นที่ว่าเซลฟ์เซนเซอร์กันนะยิ่งทำสันทนะเห็นไหมไอ้ตำรวจมันออกมาแง่งๆฆาตกรรมนี่นะวงในถ้าลึกจริงๆมันรู้เนี่ยก็ต้องถอยเต้ถอยแล้วสิทธาถอยสิทธานี่ถึงขนาดหนีไปอยู่เที่ยวฝรั่งเศสเลยนะฮะหมูไม่กลัวน้ำร้อนเหลืออัจฉริยะอยู่คนเดียวอันนี้บ้าบินพอๆกับหมอปลานะซึ่งจริงๆเนี่ยอีกเรื่องที่ตั้งใจจะพูดก็คือนี่แหละนะหลวงปู่แสงนี่เป็นพระอรหันต์อรหันต์จริงหรือแต่เอาคดีแตงโมให้จบก่อนวันนี้อัจฉริยะนะฉลาดก็แปลว่าอัจฉริยะไม่ได้ทำงานเดียวๆอัจฉริยะจะต้องทำงานกับใครระดับบิ๊กในวงการตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยมันก็มีฝักมีฝ่ายเหมือนกันการจะแย่งกันขึ้นตำแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคนที่ขึ้นได้ก็ต้องข้ามหัวคนอื่นมาอะไรมาความอิจฉาริษยาเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้ว่าตำรวจทั้งกรมเนี่ยมันเป็นเหมือนเดียวกันหมดมันรักกันหมดไม่ใช่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยทั้งตำรวจทหารมันแทงได้มันแทงกันทั้งนั้นแล้วไอ้กลุ่มที่ทำงานเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นผลประโยชน์อย่างหนักเลยไอ้คนที่มันรู้อยู่วงในมันเห็นอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็ทนไม่ได้นะครับแล้วอัจฉริยะมันมีแบ็คอยู่เพราะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆแม้ทั้งกรอบการเล่นก็ไม่มีพลาดแต่สไตล์อัจฉริยะเขาเรียกวีรชนเอกชนวีรชนเอกชนก็จะดูว่าจุดจบจะเป็นยังไงถ้าทางลงที่ง่ายที่สุดก็คือผบ.ตร.เรียกทุกฝ่ายเข้ามานะเอานายตำรวจระดับท็อปที่ทำงานมาด้วยมาชี้แจงผมจะรับฟังอัจฉริยะก็จะได้เปิดโอกาสให้ชี้รับฟังแต่ผมฟังการแถลงการของผบ.ตร.เนี่ยมันเตรียมฟอกขาวให้กับนายตำรวจเพื่อปิดคดีถ้าการจบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอัจฉริยะอาจจะมีนะจะอะไรก็แล้วแต่นะนะผมไม่พูดกันแล้วกันแล้วอัจฉริยะก็ถอยแบบงามๆว่าเมื่อผมไปรับทราบเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานมีความเข้าใจผิดซึ่งในเชิงกฎหมายเนี่ยนะมันไม่สามารถจะก้าวไปถึงจุดที่ผมพูดได้เต้ออกมาพูดก่อนหน้าเลยว่ามันเราต้องไปปฏิรูปกฎหมายแล้วเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีข้อจำกัดเราดันไปก็ถึงที่สุดแล้วคงไปต่อไม่ได้ถอยก่อนเลยแต่อ้างข้อกฎหมายอัจฉริยะนี่เล่นตีกฎหมายตรงๆนะหาคนอย่างอัจฉริยะที่ยากมากแต่หาคนอย่างไอ้เดชานี่ง่ายไอ้จอมกัลล่อนเนี่ยมันรู้ว่าฝ่ายไหนได้เปรียบมันเข้าข้างนั้นก่อนสอยื่นหน้าเข้าไปเลยนะเนี่ยไอ้เดชาเนี่ยเห็นหน้ามันแต่ตอนแรกมันพูดค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยฝั่งเราก็เลยฟังหน่อยแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหไม่ไหวพี่แกมาเสียคนตอนแก่นะแล้วยิ่งไปกินวงกินวายอวดด้วยอะไรด้วยท่านนายอนันตชัยอีกคนนึงนะผมเองเนี่ยมานั่งนึกภาพย้อนตัวเองย้อนหลังทับหน้าขึงขังเราหลงตัวเองไปทั้งนั้นหลงผิดอนันตชัยเนี่ยออกเคยออกมาพูดในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับทางฝั่งประชาธิปไตยเราก็ชอบใจแต่ก็ไม่ได้เห็นบทบาทอะไรแกมากครั้งนี้ออกมาก็เรื่องหมอปลาเรื่องอะไรหมดเนี่ยแกก็อย่างน้อยก็น่าจะไม่เลวมากกันไปแต่ว่าลักษณะที่ออกมาขู่มาว่าปรามาสอะไรเงี้ยคือไม่ว่าฝั่งไหนทั้งสิ้นอะทนายความเนี่ยมันต้องมีวุฒิภาวะเหมือนกับสื่อสารมวลชนเหมือนกับพระเนนมันมีจรรยาบรรณของตัวเองทนายความวันนี้ออกสื่อเนี่ยแสดงทีท่าแน่นอนนะทนายความเนี่ยมันเป็นการเล่นโวหารนะครับนะต่อหน้าบัลลังก์ศาลเนี่ย ต้องใช้โวหารเพื่อเอาชนะดึงใจนะประกอบกับหลักฐานแต่การมาใช้โวหารแบบนักเลงด้อยค่าคนอื่นความหยาบความกร้านเกินเหตุเนี่ยไปกินดีหมีอะไรมาเขาเรียกทนายอะไรนะกระดูกเหล็กอะไรของเขาอย่าไปหลงกับมันเลยน้องไม่รู้พี่ไม่รู้นะผมแก่แล้วนี่จะไปพูดใครเป็นน้องเกินไปก็ไม่ได้นะบางที
นะคนอื่นที่แก่กว่าเราก็มีนะแต่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ความอะไรอย่างนั้นเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็กหนึ่งแล้วจะดึงกระแสสังคมไปในแนวความรุนแรงชนะด้วยเหตุด้วยผลชนะด้วยนะความจริงดีกว่าไม่ใช่มาอวดกันเรื่องความเก่งความกล้าด้วยคำพูดผมเห็นแล้วโอ้โหผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงภาพอย่างนั้นรู้สึกผิดออกมากันตึมเลยแต่ผมบอกว่าพวกนี้จะทยอยหายไปหมดแล้ววันนี้อัจฉริยะเนี่ยถ้าไปเจอตอนรู้ว่ามันชนไปถึงนะระดับไหนไม่รู้นะเมื่อกี้บอกว่าราชเลขาธิการเนี่ยนี่บอกว่าต้องย้ำนะว่าเป็นการที่มีข่าวลือออกมาแล้วผมว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยชิบหายแน่ตัวแตงโมเสร็จเลยวันที่24นี้จะเผาศพใช่ไหมถ้านะออกมาวันนั้นแล้วอัจฉริยะออกมาเสียงแผ่วบอกว่าเนี่ยนะก็เมื่อได้ฟังความจริงแล้วในเชิงกฎหมายกติกาเทคนิคต่างๆก็รู้ว่าตำรวจเขาทำเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าข้อคงใจสงสัยเราเนี่ยมันก็นะเราก็ต้องช่วยกันไปถ้าอย่างนี้แปลว่าต่อเนี่ยมันใหญ่จริงหรือขั้นต่อไปอัจฉริยะใส่ไปแล้วนะว่ากันไปแล้ว DSI บอกมาออกมาไม่ขอรับเพราะมันเป็นเรื่องที่นะดำเนินการตามที่ได้คุยกันไปแล้วอัจฉริยะก็ไม่ติดใจ DSI ก็ไม่รับนะถ้าอัจฉริยะยังไม่หยุดอีกอันสุดท้ายก็คือกระสุนให้จริงๆเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นระดับราชเลขาธิการเนี่ยมันไม่มีทางขึ้นไปถึงได้เลยประเทศไทยเนี่ยเพราะมันกระเทือนหัวหน้าเขาก็มีชื่อเสียงไม่ดีเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วถ้ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยเขายอมไม่ได้ลักษณะอย่างเนี้ยพี่น้องลักษณะอย่างเนี้ยมันสะท้อนเห็นภาพของบ้านเมืองที่เป็นเผด็จการบ้านเมืองที่มันเป็นเผด็จการมันเป็นโครงสร้างอย่างนี้อำนาจที่เขาถืออยู่เนี่ยมันเป็นอำนาจที่สามารถจะดลบันดาลทุกอย่างได้เหตุนั้นมาเกิดคนเสื้อแดงก็ตายเหมือนหมูเหมือนหมาผ่านมาแล้วเท่าไหร่ปี53ถ้าปี63ก็10ปี65ก็12ปีวันนี้ก็ยังมารำลึกกันอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็รำลึกการรัฐประหารครบรอบ8ปีท่านที่ฟังผมอยู่เนี่ยบางคนบอกเนี่ยนะคุณอะไรตะหลิวนะบ๊ายบายเบื่อข่าวแตงโมนะเชิญนะท่านนั่งฟังเนี่ยแยกประเด็นไม่ออกไปไกลๆเลยไม่ต้องฟังคุณไม่มีความอดทนฟังการเมืองจะเอาเรื่องนะด่าอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์คุณต้องเข้าใจปัญหาทั้งสังคมเข้าใจปัญหาทางสังคมในเรื่องที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยมันโยงมาเป็นโครงสร้างได้หมดถ้าไม่เข้าใจปัญหาเชิงคุณเห็นไหมคดีแตงโมอย่างเดียวนี้มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมในกรมตำรวจมันสะท้อนว่าโซเชียลมีเดียคนที่เข้าไปร่วมเนี่ยมันสามารถจะดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อยทำให้กระบวนการเนี่ยมันกระเทือนแล้วมันต้องออกตัวมาต่อสู้แต่เราจะได้เรียนรู้ว่าถ้ามันกระทบไปถึงระดับข้างบนเนี่ยทุกคนจะรูดซิปปากบางคนรู้ปุ๊บก็รู้หลบเป็นปีกอะไรก็นะรู้หลีกเป็นหางก็จะเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วความจริงก็จะไม่ปรากฏความเป็นธรรมก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเนี่ยความเจ็บช้ำน้ำใจของพวกคุณที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยคุณได้เห็นตัวอย่างอย่างดีที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ออกมาเป็นกปปส.ตัวแม่เลยเนี่ยนะเพราะนั้นคุณตะหลิวทองนะถ้าคุณไม่มีความอดทนอดกลั้นบางทีเนี่ยความโง่ในหัวคุณเนี่ยมันจะล้างไม่หมดเพราะอารมณ์คุณมันปิดกั้นอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยบางทีเราต้องอดฟังเรื่องราวบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอันเดียวที่ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจบแต่มันต้องโยงกันถ้าโยงไม่เป็นเนี่ยเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวเขาคิดแบบ fragmented คิดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนถูกใจได้อารมณ์ก็ไหวใส่เต็มที่แต่ไม่ดูหัวดูหางไม่ดูเหนือดูใต้นะความมืดบอดมันก็เข้ามาครอบงำได้อารมณ์มันก็เป็นเจ้าแห่งเรือนกายใช้อารมณ์ทีนี้
เรื่องแตงโมเนี่ยก็จะสรุปว่าขนาดผบ.ตร.มาออกหน้าเองเนี่ยแล้วการออกหน้าเองถ้าเป็นลักษณะเราจะรับผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายฟังเสียงพี่น้องประชาชนแต่นี่มันออกมาเนี่ยหางเสียงมันฟังก็รู้ว่ามันบอกเจ้าหน้าที่เขาทำดีหมดแล้วมันจะมาฟอกขาวให้เจ้าหน้าที่แค่นั้นผมฟังเนี่ยผู้ใหญ่รู้ผมอายุเยอะกว่าผบ.ตร.มั้ยมันจะฟอกขาวให้เจ้าหน้าที่ลูกน้องมันแล้วใครมาสั่งผบ.ตร.ได้คนที่เป็นผบ.ตร.มันต้องมีศักดิ์มีสีนะใครจะมาสั่งเนี่ยถ้าไม่ใหญ่จริงเนี่ยใครมันจะไปยอมจะว่าลุงป้อมจะว่าประยุทธ์มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวไอ้พวกนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยมันน่าจะแทบจะหมดนะอารมณ์และเรื่องทางอย่างเงี้ยความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยนะชีวิตแต่ละวันนี่ก็แย่นะเอาละนะเรื่องแตงโมว่าไปนะทีนี้เรื่องอื่นเนี่ยนะเอาเรื่องกทม.นี่ว่าไปแล้วนะฮะเรื่องกทม.นี่ว่าไปแล้ววันนี้ข่าวต่างประเทศยังไม่ไปก็แล้วกันนะงั้นมาลงเอยด้วยการพูดเรื่องหลวงปู่แสงเป็นพระอรหันต์จริงหรือเรื่องนี้เนี่ยผมได้เอามาเตือนพี่น้องฝั่งเราว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องละเอียดอ่อนเราถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติไม่อะไรทั้งหมดเนี่ยนะเราอย่ามองจากมุมเดียวหรือถ้ามองแล้วเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าต้องพูดเนี่ยต้องพูดโดยทีท่าสำคัญนะทีท่าที่นะมีการอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติแล้วก็ต้องไม่ประเภทฟันฉับมันต้องเป็นลักษณะนะให้เหตุให้ผลให้มากที่สุดแล้วตัดอารมณ์ออกไปให้มากที่สุดเรื่องใดที่ไม่ควรฟันธงเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยหรือว่านะสิ่งที่เราคิดว่าพิสูจน์ได้นั้นเราไม่รู้จริงเนี่ยเราก็ควรจะยั้งไว้อันนี้ผมก็เตือนพี่น้องฝั่งเรานะฝั่งเราประชาชนเนี่ยแล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยเรื่องการเมืองไทยเหมือนกันเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังว่าใครเป็นแบบไหนแล้วถ้าเราจะพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคนระดับนี้เนี่ยกินเผ็ดได้แค่ไหนจะเอาเนื้อหาประมาณไหนแล้วขณะเดียวกันในการมีความเคารพต่อผู้ฟังว่าเขามีสิทธิ์เห็นต่างได้เขาอยู่ในจุดไหนพื้นฐานมุมมองเขาเป็นยังไงเราฟังเขาให้มากๆแล้วถ้าเติมเต็มก็อย่าไปขัดไปหักไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มมวลชนไม่ได้ถ้าเราเพิ่มไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยมาแย่งคะแนนกันเองอยู่นั่นนะแต่ลุกไปหาฝั่งตรงข้ามไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นเสียงส่วนใหญ่อย่างแท้จริงก็โดนภูมิใจไทยโดนอะไรพวกนี้มาเก็บไปกินนะทีนี้เรื่องของหลวงปู่แสงเนี่ยวันก่อนผมก็เอาตัวอย่างของหลวงพ่อปราโมทเมื่อกี้ฟังท่านสดๆหลวงพ่อปราโมทก็รู้สึกสุขภาพท่านจะไม่ค่อยดีอากาศเปลี่ยนเสียงไม่ค่อยมีจริงๆหลวงพ่อปราโมทเนี่ยถ้ามองกันตรงๆเนี่ยนะท่านมีประสบการณ์ในการเป็นฝ่ายความมั่นคงในประเทศไทยมานะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสายของเป็นพระสายที่ใกล้ชิดกับทางวังพอสมควรนะเท่าที่ผมดูก็วัดนี่ได้อยู่แถวชลบุรีนะสัตหีบอะไรแถวนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะผมชอบท่านเพราะว่าท่านสอนเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วท่านจับที่หัวใจของการภาวนาแล้วคำสอนอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นแบบนักปราชญ์ท่านผ่านทางโลกมาเยอะการเทศสอนอะไรนี่ใช้ได้ดีมากเข้าใจแล้วมันเป็นระดับที่ยกระดับแต่ว่าเท่าที่ผมจับได้เนี่ยนะพี่น้องก็ต้องระวังนะเข้าไปเนี่ยทำให้นึกถึงศรีลังกาเลยคือหลวงพ่อเนี่ยทำงานฝ่ายความมั่นคงมาก่อนแล้วก็แน่นอนนะระดับนี้ต้องใกล้ชิดกับนะคนที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมแน่นอนว่าเมื่อนะท่านเคยพูดเรื่องรัชกาลที่9ว่าเนี่ยท่านภาวนาเก่งอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เชื่อนะผมเชื่อว่ารัชกาลที่9ไม่ธรรมดาในเรื่องการเข้าถึงธรรมะเนี่ยแกคงจะมีอะไรที่กดดันจิตใจอยู่เยอะก็ต้องหาทางออกนะคนที่ทุกข์เยอะๆก็จะต้องหาทางออกแล้วทางธรรมะเนี่ยมันก็เราก็ดูนะแกเข้าหาพอสมควรนะ
แล้วล่าสุดเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องว่าการไม่ทำบาปการมีศีลเนี่ยนะมันทำให้เราไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนนะแค่ถือศีลก็สบายใจอยู่แล้วไม่เหมือนนะพวกที่ต้องลี้ภัยต้องหนีอาญาแผ่นดินไปอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ดูแล้วโอ้โหนี่แสดงว่าเนี่ยก็คนที่อยู่รายรอบและฐานการคิดข้อมูลอคติทางการเมืองของท่านเนี่ยก็เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมนี่ถ้าผมบอกให้พี่น้องไปฟังนี่ก็นะครับนะก็ต้องนะรับทราบเอาไว้นะบางคนก็บอกอุ๊ยเมื่อท่านพูดอย่างนั้นนะเมื่อแล้วท่านก็บอกว่านะพระที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนี่บังเอิญคุณเนี่ยคุณซองฮีคูนะแค่ชื่อก็ไม่เป็นมงคลแล้วนะแต่บอกว่าพระปฏิบัติดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ครับจริงๆเนี่ยนะมันมีพระรูปหนึ่งจะเรียกพระได้หรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่สันติอโศกตัวพ่อเลยเนี่ยแกบอกเลยพระที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะมันจะไม่เป็นอัลไซเมอร์เด็ดขาดทั้งก่อนที่จะบรรลุและหลังบรรลุก่อนที่บรรลุเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้ามีสติก็จะบรรลุเป็นอรหันต์ไม่ได้อันนี้โอเคเลยแล้วท่านก็บอกต่อนะผมไม่ค่อยได้ฟังหรอกสำนักไอ้ทีวีนิยมทีวีอะไรเนี่ยแต่นานๆฟังทีท่านก็พูดประจำของท่านนะท่านบอกโดยเพราะยิ่งหลังจากที่เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยยิ่งเป็นไม่ได้เลยที่จะนะจะเป็นอัลไซเมอร์คือเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่เนี่ยผมได้พูดไปเลยนะผมไม่มีทางฟันธงเด็ดขาดถ้าพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยผมจะไม่ฟันธงแต่ผมจะวิเคราะห์หลักการให้ หลวงพ่อปราโมทบอกว่าเอาหลวงพ่อนี่ไอ้นะไอ้อะไรนะสันติอโศกบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะปฏิบัติเหมือนคุณเนี่ยละนะคุณ KWO เนี่ยแหละชื่อนี้อ่านไม่เป็นมงคลสะดุดปากตั้งให้เป็นมงคลหน่อยก็ได้นะครับมันสะท้อนจิตใจนะชื่อเนี่ยการจะเลือกอะไรมันสะท้อนจิตใจคนเรามาพูดเรื่องดีงามเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแม้กระทั่งชื่อผมยังไม่อยากอ่านเนี่ยมันก็แย่แล้วไม่จำเป็นนะชื่อมีตั้งนะเจ้าต้องอะไรล่ะคุณเปลี่ยนหน่อยหลวงพ่อปราโมทเดี๋ยวทำไอ้สันติอโศกนี่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยพระพยอมพระพยอมนี่น่าสนใจนะท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรขนาดนั้นนะแล้วจริงๆเนี่ยนะหลวงพ่อพยอมพูดมีจุดที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันนะจุดที่สำคัญมากๆนี่ก็คือว่าการที่จะมีกำหนัดหรือไม่เนี่ยนะมันเป็นจุดสำคัญการไปจับไปต้องเนี่ยนะไปจับสตรีเพศเนี่ยถ้าบอกพระแก่แล้วไม่มีกำหนัดเนี่ยอันนี้ไม่จริงซึ่งผมก็เชื่อไม่จริงหลวงปู่ท่านอาจจะอายุ90กว่านะหรือจริงๆบางคนก็บอก100กว่านะผมดูแล้วเนี่ยท่านพูดหลายอย่างเนี่ยนะเป็นลักษณะว่าท่านค่อนข้างจะคุยนะตายแล้วฉันไม่เกิดฉันจะเหาะขึ้นบนฟ้าแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้มันมีคลิปวิดีโอนะหรือบอกว่า อะไรนะฉันจะตายตอนอายุ107ปีอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะก็พยายามแสดงภาพนะว่าบรรลุแล้วจริงๆอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะนะเพราะปกติแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องมาพูดกระมังนะพูดมาแล้วเจตนาอะไรอะไรนะแต่ว่าเรื่องอย่างหนึ่งคือว่าอายุเยอะเนี่ยความกำหนัดไม่ได้หายไปนะเพียงแต่ว่าร่างกายมันจะมีศักยภาพพอจะทำได้ไหมนะไม่ได้ทำคลำดูก็ไม่เป็นไรมั้งก็ได้อะไรประมาณอย่างนั้นนะไม่ได้ชมดมกลิ่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เชยชมดมกลิ่นก็ยังดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะอันนี้เนี่ยตรรกะนี้มันเวิร์กนะจิตใจเนี่ยความละเอียดอ่อนของจิตใจเนี่ยนะยิ่งเป็นอัลไซเมอร์นี่นะคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยความจำเก่าๆมันจะกลับมานะพี่น้อง
มันจะกลับมานะตัวตนที่แสดงออกนะนะภรรยาผมที่เป็นพยาบาลแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ประสบการณ์บอกว่าผู้ชายเนี่ยอายุเยอะเนี่ยนะบางทีเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยคนแก่เนี่ยไปอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเอากันบนเตียงนอนได้คู่กันมีแล้วก็ลักษณะที่เห็นพยาบาลหญิงเข้าไปเนี่ยทำท่ามานอนด้วยกันอะไรมี90กว่าบางคนก็เป็นร้อยกว่าก็มีส่วนเพื่อนอาจารย์ผมเนี่ยแกบอกว่าพ่อแกตอนจะเสียชีวิตเนี่ยจำไม่ได้ว่าแกบอก84หรือ92น่าจะเป็น92เพราะรู้สึกว่าแกไปเยี่ยมพ่อเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตประมาณ3วันแฮกๆๆจะไม่ไหวแล้วนะแล้วก็แกก็พาแฟนแกไปเยี่ยมนะแล้วก็แฟนแกเนี่ยก็ไปลงน้ำว่ายน้ำในสระว่ายน้ำแล้วก็ใส่เป็นแฟนแกเป็นคนไต้หวันก็ใส่ชุดซึ่งผมรู้จักดี2คนเนี่ยก็ใส่ชุดเข้าไปแล้วก็นะตาก็จ้องอาจารย์ท่านนี้เพื่อนผมนี่แกก็ไม่ธรรมดานะว่างั้นเถอะนะตาจ้องแล้วก็พอนะแฟนออกไปปุ๊บก็พูดลูกชายว้าว what a body นะโหสวดทรงไม่เลวเลยนะอะไรเงี้ย นี่ก็นะอันนี้คือฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยความเป็นไปได้ว่าอรหันต์เนี่ยนะถ้าอรหันต์ที่คุมจิตคุมใจคุมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันตัดไปแล้วเนี่ยถ้ามันอัลไซเมอร์แล้วตัวอดีตที่มันฟื้นกลับมาเนี่ยมันจะยังมีอะไรที่มันเป็นด้านลบด้านที่เคยกดมาตลอดไงอยากรูปอยากคลำแต่ไม่เคยได้รูปสมัยที่ก่อนยังหนุ่มแล้วกดมาตลอดเนี่ยเป็นไม่ได้ว่ามันมาโผล่ตอนที่เป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าเมื่อเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะถ้ามองอีกหลักหนึ่งก็คือว่าตามหลักของอาจารย์ปราโมทหลวงพ่อปราโมทเนี่ยก็บอกว่าขันธ์5มันอยู่เหนือการควบคุมมันเป็นอนัตตานะมันเป็นอนัตตามันเปลี่ยนได้นะแม้กระทั่งจิตที่มันไปควบคุมจิตเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งผมมองแล้วเนี่ยมันถูกทั้ง2อย่างที่เราจะมองได้ทั้ง2ทางขันธ์5เนี่ยนะทุกอย่างที่มันเป็นตัวเราเนี่ยมันคือขันธ์5รวมทั้งความคิดจิตใจการแปลงเป็นตัวเป็นตนการรับรู้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยตัวเราเนี่ยมันคือขันธ์5แต่ว่าตัวที่หลุดไปเป็นนิพพานแล้วเนี่ยจะว่าเป็นผู้รู้ที่มาดูตรวจดูขันธ์5แล้วก็เห็นชัดเจนเนี่ยแล้วก็แยกออกจากขันธ์5ได้เนี่ยตัวนั้นก็ยังไม่ใช่ตัวที่หลุดไปจากนิพพานมันหลุดไปจากนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์หลุดไปแล้วเนี่ยขันธ์5เนี่ยมันซึ่งมันคุมไม่ได้แล้วมันจะปรับเปลี่ยนไปตามตัวมันเช่นเราสั่งตัวเราไม่ได้สั่งหูสั่งตาเราเนี่ยนะคุมไม่ได้ทั้งหมดที่สำคัญคือสั่งใจเราไอ้ตัวจิตเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้ผมเคยบอกว่าเวลาเราร้องเพลงนะอยู่ๆเนี่ยมันคิดจะร้องเพลงมันเห็นอะไรปุ๊บมันมีรีแอคชั่นทันทีนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่าขันธ์5ที่คุมมาตลอดเป็นพระต้องคุมมาตลอดจะรับรู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วสัมผัสแล้วจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกเนี่ยนะโดยเพราะตัดแล้วไม่มีกิเลสแล้วนี่นะมันจะมียังมีนิสัยที่ติดค้างจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นอัลไซเมอร์ไปว่าส่วนสมองเนี่ยมันไม่ทำงานก็เป็นขันนะซึ่งมันมีสิทธิ์เสื่อมได้นะซึ่งผมลักษณะที่ขนาดบอกว่าคนที่ปฏิบัติดีแล้วเป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่จริงเพราะร่างกายมันเสื่อมของมันแล้วคุมไม่ได้ต่อให้ใจคุณบรรลุไปแล้วคุณแค่ไม่เป็นทุกข์นะคุณแค่ไม่เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าจะมองว่านะเป็นพระอรหันต์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วกายที่มันเหลือส่วนที่คุมไม่ได้มันยังมีปฏิกิริยาในด้านที่ไปในทํานองนั้นอยู่เนี่ยอันนี้ค่อนข้างสงสัยแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยใครจะไปพิสูจน์อะไรได้นะไอเราที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยบรรลุไม่เคยอะไรนี่จะไปสรุปเลยเนี่ยผมเองแม้จะมีความเชื่อมีความศรัทธาในบางเรื่องและอยากจะมุ่งไปเนี่ยแต่ผมจะไม่ด่วนสรุปที่ผมมาพูดนี้ยืดยาวนี่นะเพื่อจะบอกให้พี่น้องรู้ว่า
เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องมั่นใจทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องฟันธงทุกเรื่องการจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยนะถ้าเรารู้จักปัญญาบัญญังตรงนี้ไว้เนี่ยเราจะเพิ่มความสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะแล้วถ้าในแง่คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนะก็อาจจะนะมีมิติอยู่บ้างแต่ผมเองเมื่อพูดเหล่านี้นะผมอดพูดไม่ได้เรื่องของว่านะวันนี้หมอปลาเนี่ยนะซึ่งหมอปลาก็ต้องมองสองแง่เองนะว่าหมอปลาเนี่ยเจตนารมณ์ที่ดีหรือว่าจริงๆมีส่วนเรื่องของการหากินมาด้วยต้องการปกป้องศาสนาแล้วความรู้ความเข้าใจมีดีพอหรือไม่อย่างไรนะความเด่นความดังที่ได้นะมันกลายเป็นตัวกิเลสชักนำให้ต้องทำอะไรแบบทำทุกอย่างโดยที่ขาดสติหรือไม่แล้วที่สำคัญเนี่ยคนที่แจ้งหมอปลาทั้งหมดประเด็นอะไรทั้งหมดเนี่ยวันนี้ยังไม่มีการสังคมยังไม่มีการชี้เรื่องนี้มีการจัดฉากมีการวางแผนแล้วใช้หมอปลาเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเปล่าแปลว่าคนที่เคยโทรเคยอะไรแล้วเนี่ยนะยืนยันออกมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะวันนี้คนที่อาจจะโดนจริงนะโดนจริงแต่ไม่กล้าเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยมันมาแรงเหลือเกินก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีประเภทที่สร้างสถานการณ์ตีไข่ใส่อะไรไปเรื่อยๆแกล้งมารายงานหมอปลาหมอปลาก็งับเต็มที่แต่หลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีปุ๊บก็ต้องไปพยายามจะสร้างหลักฐานการสร้างหลักฐานบางคนก็บอกเนี่ยนะล่อซื้ออย่างเงี้ยบางคนก็หาว่าเลวแต่ผมเนี่ยมองได้สองทางจะว่าเลวก็ในแง่ที่เจตนาที่จะไปจับผิดท่านนะโดยที่ไม่ศึกษาให้ละเอียดก็ไม่มีหลักฐานก็นะจะไปสร้างหลักฐานให้ได้นี่เจตนามันเกินเลยความปกติความเป็นกลางแต่ถ้ามองในแง่ว่าเฮ้ยการล่อซื้อเนี่ยนะถ้ามันไม่มีคนซื้อมันก็ไม่เกิดผลแล้วการล่อซื้อเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ใช่ผิดเนี่ยถ้าเรามองกว้างๆมองอะไรอย่างนี้นะพี่น้องการจะโผล่อะไรออกไปโดยทันทีทันใดเนี่ยมันจะปัญญาบัญญังลงมาการจะสร้างสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีใจที่มันเป็นธรรมอย่างนี้แหละซึ่งสมพ่อพระโมทพูดถูกอะเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามจะอ้างความศักดิ์สิทธิ์อ้างก็เป็นพระอรหันต์แล้วอาศัยกระแสเสียงคนลูกน้องแล้วไอ้กลุ่มลูกน้องที่ออกมาพูดแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดานะคนที่อยู่รายรอบทั้งเป็นคฤหัสถ์และพระสงฆ์เนี่ยแต่ละคนพูดจานี่เอาเรื่องแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเมื่ออยู่กับผลประโยชน์นี่ผมไม่รู้ว่านะมันมีเรื่องของพุทธพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนนะคนอายุ90 100เนี่ยมันจะทันโลกสมัยนี้หรอมันไม่รู้เท่าทันหรอกอย่างคนรุ่นผมเนี่ยไปจีบเด็กสมัยนี้เนี่ยรุ่นผมเนี่ยอาจจะยังทันสมัยไปเนี่ยรุ่น60ขึ้นไปเนี่ยไปเจอเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้ามันไม่ถอนงอกเอามันก็นะหลอกเอาไปไม่เป็นก็นะสิ่งที่อยากจะให้ฟังเนี่ยเนื่องจากวันก่อนให้ฟังทางหลวงพ่อปราโมทก็อยากให้ฟังนะหลวงพ่อพยอมซึ่งท่านมีมุมมองผมว่าต้องให้มันบาลานซ์กันเราจะได้รู้ว่าเนี่ยนะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เราต้องรู้ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระทั้งคู่นะผมตัดส่วนของนะ อะไรนะสันติอโศกไปนะครับก็พี่น้องลองฟังนะใช้เวลา21นาทีแล้วเดี๋ยวตอนท้ายมาตอบคำถามพี่น้องนะครับโอเคนะครับแต่นี่9เดือนเหรอลัทธินิยมอยู่อย่างสกปรกไงผมออกเสียงถูกใช่ไหมหลวงพ่ออาเจละอาเจลกเนี่ยใช่ถูกใช่ขออภัยพี่น้องครับแป๊บนึงแต่นี่9เดือนเหรอลัทธินิยมอยู่อย่างสกปรกไงผมอาเจละอาเจเกิดเนี่ยที่อยู่ที่ได้
ที่ง่ายสุดเหตุใดเนี่ยอาบน้ำเนี่ยนะมันยังไม่เท่าว่าเหตุใดสังคมไทยเนี่ยเบาๆเอาวิชาแบบนี้ได้หลวงพ่อเป็นเกิดอะไรขึ้นนะหลวงพ่อเพราะมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะหลวงพ่อประเทศไทยตอนนี้ต้องเรียกว่าชาวพุทธชาวบ้านไม่มีหลักเสริมปัญญาสองประการไม่ใฝ่รู้จากปราชญ์บัณฑิตที่เขาเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์มีความสามารถสติปัญญาสูงเหตุผลดีไม่ใฝ่รู้ไม่คบไม่หาคนพวกนี้สองไม่เจริญโยนิโสมนสิการคือไม่ใครควรเทียบเคียงอย่างลึกตึกตองมองผลได้ผลเสียของสิ่งที่เชื่อไปตัวเนี้ยเลยทำให้ประชาชนของเราเชื่อง่ายเชื่อได้งมงายไร้เหตุผลและขอไปเราก็มีพระนำร่องนำร่องให้เชื่อโง่ๆแบบเนี้ยถ้าหลวงพ่อปัญญาอยู่นะคงซัดหลวงปู่แสงระเบิดเถิดเทิงแน่ครับเพราะว่าบรรดาลูกศิษย์กับตัวผู้ศรัทธาไปบอกได้ไงว่าหลวงปู่แสงเป็นพระอรหันต์แล้วท่านอยู่เหนือเพศไม่มีเพศจะจับต้องใครก็ไม่มีเพศจึงไม่เท่ากับไปจับต้องใครหญิงไอ้จับต้องใครเฉยๆไม่ว่านะมันล้วงจุดที่ไม่ควรจะล้วงเข้าไปอ่ะทันนมอวัยวะเพศอย่างเงี้ยแล้วก็แก้ตัวไม่ออกเลยนะที่จริงถ้าคนต้อนคงน่าจะจนเร็วๆอ่ะเขาบอกไปจับหน้าอกแล้วมะเร็งเต้านมไปหายก็ผู้หญิงคนที่เขาล้วงจับนั่นน่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่แม่เขาศรัทธาให้ลูกมาหาพอเข้าไปกราบอยู่ข้างล่างก็ดึงขึ้นไปเรียกขึ้นไปข้างบนแต่ที่แย่ที่สุดพวกพระเลขาพระลูกศิษย์มีผู้วิจัยว่า1ก่อนที่จะไปอยู่ป่าเนี่ยไม่เรียนปริยัติก่อนไม่รู้ธรรมวินัยจึงไปบอกว่าหลวงปู่เมตตาจับได้แล้วอะไรแปลกๆขึ้นว่าอุจจาระเนี่ยไปป้ายที่เสาจะกลายเป็นพระธาตุเลยขอบสรุปเลยนะการกระทำครั้งนี้เป็นองค์แรกของโลกที่อ้างว่าพระอรหันต์จับต้องกายหญิงได้ที่อ้างว่าอุจจาระเอาไปป้ายเสาแล้วจะเป็นพระธาตุเป็นองค์แรกของโลกไม่ใช่ของประเทศพุทธศาสนาในเมืองไทยแล้วก็มีศาสนาประเทศอื่นๆก็ยังไม่เคยมีเรื่องเล่าแบบนี้ไว้เพราะฉะนั้นจะอุตริวิถานอะไรขอให้ดูความเป็นไปได้กันบ้างคนจะเชื่อคุณจะเอาความเชื่อมาจากไหนสติปัญญาแค่ไหนก็แล้วแต่คุณอย่าทำลายหลักฐานได้ไหมนี่เขาเชื่อกันมาว่าพระอรหันต์น่ะต้องรักษาธรรมวินัยไว้ให้กุลบุตรกุลธิดารุ่นหลังเขาเรียกว่าทิฏฐานุกติบุคคลสมัยนี้เราเรียกอะไรไอดอลอะไรเนี่ย oh. บุคคลที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีงาม uh-huh. เพื่อให้คนอนุชนรุ่นหลังรุ่นน้อยผู้น้อยเดินตามอย่างสง่างาม uh-huh. แล้วนี่ถ้าเดินตามกันเยอะๆถ้าพระรุ่นหลังบอกอ้าวก็หลวงปู่แสงจับได้หลวงปู่แสงล้วงได้ uh-huh. นี่ลูกศิษย์หลวงปู่แสงจะล้วงบ้างเป็นไงอ่ะ uh-huh. มันไม่เละเทะเพราะฉะนั้นขอพระเลขาลูกศิษย์ขออภัยมหาไพวันพูดไว้เนี่ยเอาความเป็นผู้สูงอายุผู้เฒ่ามาหาลาภสักการะกันหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าพระมหาไพวันนี่พูดได้เป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะอันนี้ยิ่งอาจารย์จตุรงค์ยิ่งหนักกว่านั้นแน่นอันนี้แน่นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอ้างว่าโทษนะฮะอ้างว่าถ้าจับอย่างนี้แล้วเป็นพระอรหันต์ทำได้แล้วอันนี้พระกาโตะนี่เป็นพระอรหันต์ไปด้วยนะไม่ใช่เลยหลวงพ่อขยำด้วยหลวงพ่ออย่างเวลาเมื่อกี้พอพูดว่าเป็นอัลไซเมอร์เป็นข้ออ้างสมมตินะเป็นข้ออ้างว่าป่วยเนี่ยจริงๆถ้ามีอาการป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ต้องเอาไปรักษาใช่ไหมฮะต้องไปเก็บตัวคุณลากมาทุลุทุกังคุณเอามากระเตงไว้กระเตงมาให้ท่านลำบากในวัยชราทำไม
อายุก็เกือบร้อยปีเกือบร้อยแล้วโอ้โหแต่ได้อย่าลืมนะเกือบร้อยอย่านึกว่าหมดความกำหนัดนะมันเคยมีนิทานเล่าอายุ110ปี120ปียังฆ่าลูกชายเพื่อจะไปแต่งไอ้ลูกศิษย์ของอาจารย์อ๋ออาจารย์ลูกชายเนี่ยเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์อยู่แต่อาจารย์รู้ว่าแม่เนี่ยจะเสียชีวิตไอ้ลูกศิษย์ชอบมาถามด้วยไอ้กามราคะเนี่ยตัณหาเนี่ยมันจะหมดสิ้นเมื่อไหร่เขาบอกเอางี้กันวันไหนแม่ก็จะตายแล้วเธอไปอาบน้ำให้แม่แล้วก็ลูบหลังถูแล้วก็ชมด้วยแม่เนี่ยเมื่อตอนสาวๆแม่คงสวยน่าดูผมเลยอยากจะแต่งงานกับแม่เหลือเกินแต่ติดขัดอย่างเดียวลูกของแม่เป็นอาจารย์ผมถ้าไม่มีอาจารย์ผมแต่งงานกับแม่แน่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการฆ่าลูกให้โอ้แสดงว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อมึงจะบอกว่าไม่เชื่อหรอกเรื่องอายุอันเนี้ย อย่างนี้หรือเปล่าฮะไม่เชื่อ ผมว่าเอากันตรงๆแล้วนะถ้าอ้างอัลไซเมอร์นี่สงสัยจะลูกศิษย์ก็อัลไซเมอร์แล้วเนี่ย อาจารย์ตะลงอาจารย์ตะลงพูดชัดเลย แสดงว่าเป็นโรคกันทั้งสำนักความหมายนี้เลยนะหลวงพ่อเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็อย่างนี้แปลว่าคนรอบข้างเนี่ยหลวงพ่อโรคหลงราบสกาละสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ก่อให้เกิดเรื่องนี้เนาะยังเวเสวติตาทิโสครับอยู่ใกล้คนเช่นไรมักจะเป็นเช่นนั้นคบคนเช่นไรมักจะเป็นเช่นนั้นทีนี้คำถามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสำนักข่าวนะอันนี้ไม่ใช่สำนักสงฆ์นะสำนักข่าวจะต้องถามหลวงพ่อเรื่องเดียวเลยเหมือนกันหมดแต่ผมว่าต้องถามคำถามเนี่ยตกลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเสื่อมเนี่ยเสื่อมไปถึงอะไรบ้างพระสงฆ์เสื่อมไหมฮะศาสนาเสื่อมไหมครับพระสงฆ์ผู้กระทำน่ะเสื่อมแน่นอนแต่ผลกระทบชิ่งได้จากดูได้จากบิณฑบาตบางคนใส่แล้วใส่หน้าต่อหน้าเราเลยนะผมว่าเมื่อเช้าผมจะไม่ใส่แล้วนะแต่พอเห็นท่านออกมาต่อต้านพวกพระไม่ดีผมอ่ะบำรุงท่านไว้แล้วมันเริ่มลดนะจากคนที่เคยทำพันนี่เหลือร้อยเดียวหลวงพ่อรู้ไหมเมื่อ2วันนี้มีข่าวนะบิณฑบาตไปพระออกบิณฑบาตใส่ถุงยางอนามัยมาให้อันนี้คือประชดโอ้โหมันเคยมีสมัยก่อนใส่ขี้เลยเหรอฮะใส่อุจจาระเลยเพราะเขาไม่ชอบพระองค์นี้ไปกุ๊กกิ๊กกับลูกสาวเขาหรืออะไรเขาเนี่ยก็เลยใส่แต่ตอนรู้สึกว่าจะใส่ให้เนนนะจะใส่ให้เนนก็คือก็ไปบิณฑบาตเหมือนกันเนี่ยแต่มันสะท้อนอะไรหลวงพ่อก็นั่นแหละมันอาจจะขั่งแค้นระบายความแค้นเกลียดถ้าเกลียดมันจะทำอะไรก็ได้นั่นให้ฝ่ายนู้นจะเถื่อนบ้างแต่ว่าอันนี้นะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยก็ไม่ได้กระทำต่อตัวบุคคลโดยตรงนะเป็นการทำโดยแสดงสัญลักษณ์ให้กับพระเหลืองนะเป็นสัญลักษณ์มันจะมีผลกระทบอะไรใหญ่กว่านี้ไหมหลวงพ่อเอาจริงเลยเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีฝ่ายปกป้องคุ้มครองพระศาสนาฮะเหมือนสมัยพระเจ้าอโศกครับแน่นอนมันจะได้เห็นกันชัดๆตอนนี้เห็นแล้วอย่างหนึ่งสำหรับจะมาว่าพระภิกษุบวชน้อยลงลูกชาวบ้านบวชน้อยลงหายไป 80,000 อันนี้รายละข้อหนึ่งและเดี๋ยวนี้คนเริ่มทำบุญลดลงพอสมควรเลยทีเดียวเป็นภาพรวมเลยใช่ไหมว่าทำให้เกิดเรื่องแต่ว่ามันมีตัวดีตัวหนึ่งการเคลื่อนไหวที่จะออกมาชนกับไอ้คนที่ทำเรื่องให้ศาสนาเสื่อมตัวนี้มาเดียมาแรงมากหมอปลาเป็นหัวหอกและคนอื่นก็ร่วมทีมหมอปลาเยอะถึงจะโดนกระแสต่อต้านแต่ว่าตอนนี้ขาขึ้นของพวกที่ออกมาจะปราบอรชีเพราะเผอิญถ้าไม่มีเหตุจุงๆๆๆๆออกมาจัดการโดดๆเนี่ยหมอปลาอาจจะหงายหลังกลับมาก็ได้ครับแต่พอจุงๆๆๆอารมณ์คนอยากเห็นครับเพราะพึ่งอื่นไม่ค่อยได้แล้วครับหมอปลาก็เลยโดดเด่นอย่างโพที่ว่าทำใช่90กับ5กัน10คือโพเนี่ยประชดหลวงพ่อก็คือเกือบหมดอะใช้คำนี้แล้วกันหลวงพ่อถ้าอย่างนี้นะหลวงพ่อนะผมเองมีข้อกังวลนิดหน่อย
อย่างเมื่อกี้หลวงพ่อพูด2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของสมัยพระเจ้าอโศกอันที่2คือเรื่องของหมอปลาที่มีคนก็สนับสนุนเยอะทีนี้มันจะกลายเป็นผมใช้คำนี้ไม่น่าจะผิดนะแต่ผมจะถามหลวงพ่อไม่เหมือนคนอื่นเขาตรงที่ว่ามันจะเกิดเป็นความรุนแรงทางความคิดไปเลยไหมฮะว่าอย่างเงี้ยตรงกันข้ามเลยแล้วมันไม่ถูกมันจะกลายเป็นเรื่องที่ใช้ความรุนแรงต้องเผื่อพลาดบ้างแม้ยังหมอปลาก็พลาดที่ไม่ขออนุญาตเจ้าวาดซะก่อนแล้วขึ้นไปเคาะเคาะเคาะครับอันนั้นต้องเรียกกันว่าพลาดแต่ว่าถ้าพลาดแล้วรีบขอโทษแล้วคนก็ต้องควรจะให้อภัยหมอปลาบ้างเพราะหมอปลาเจตรีเจนานีเขาว่าโบราณเขาว่าไงสีเท้ารู้พลาดนักปราชญ์รู้พลังทำไมหมอปลาจะเซไปบ้างก็ต้องให้อภัยครับแต่ทีนี้ที่ผมถามเนี่ยมันเหมือนกับว่าสังคมรวมๆอ่ะมีความรู้สึกไหมฮะหลวงพ่ออย่างเช่นว่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดเรื่องสมัยพระเจ้าโสมเนี่ยเหมือนกับต้องมีตำรวจพระเลยเหรออย่างนั้นเลยหรือเปล่าโอ้ยมีสังฆกาลีตำรวจพระสมัยนู้นเขาเรียกอามัจโจตำรวจพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองแต่ที่ผมพูดคำนี้เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนตำรวจพระเนี่ยเดี๋ยวกลัวเหมือนตำรวจธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกพระอะไรนะฮะคือหลวงพ่อถึงไหมผมยกพระวิญญาธิการพระวิญญาธิการนะฮะคือทำหน้าที่คอยปรามคอยปรามเช่นไปบิณฑบาตแต่ไม่ได้มากนะแค่ไปเตือนไปห้ามพระที่บิณฑบาตเลยเวลายืนไม่เดินอะไรเงี้ยคือเฉพาะเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องกรณีเรียอะไรออกมาสร้างความรำคาญไม่ได้จัดการแบบหมอปลาคือที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอย่างนั้นว่าทุกครั้งนะฮะถ้ามีอำนาจพิเศษผมใช้คำนี้ก่อนนะมีอำนาจพิเศษเช่นในการที่แบบว่ามีตำรวจมาหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเทศกิจเนี่ยกทมเนี่ยหลวงพ่อพอมีอำนาจพิเศษปั๊บมันมีรายได้พิเศษแน่นอนก็กระโตก็ยังมีการปิดข่าวอ๋อใช่ตัวนั้นชัดเลยจ้างปิดข่าวจ้างปิดข่าวคือที่พูดเนี่ยอิทธิพลที่มันมาพร้อมอำนาจในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งถ้ามันเทไปมากอะมุชเชียมากมุชเชียหมอปลามากๆเอาตรงๆอาจจะไม่ดีหรือเปล่าหลวงพ่อมีส่วนได้ไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนถ้ายังเป็นปุถุชนเขาเรียกเหลิงหลงอะไรเหลิงตนหลงตนอย่างนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อถึงแม้ว่าจะพูดแบบนี้สุดทางแต่ก็กระตุกให้อยู่ใช่ไหมใช่ก็วันนั้นก็เตือนวันนั้นก็เตือนไปแบบพี่น้องพี่เฒ่าอย่าไปแบบกลางนะอย่าไปแบบกลางทีนี้พอพูดแบบนี้เนี่ยหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเปรียบเทียบกับลาวนะหลวงพ่อเปรียบประเทศลาวเปรียบประเทศไทยแล้วก็เรื่องมีกฎหมายต่างๆเนี่ยหลวงพ่อมองเรื่องอันนี้ถามตรงๆนะอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้หลวงพ่อมองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับที่การออกกฎหมายโดยภาครัฐนะฮะแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องศาสนาพุทธเนี่ยหลวงพ่อมองในรูปแบบไหนครับคือท่านเป็นองค์ศาสนูปถัมภกสมัยก่อนกษัตริย์อุปถัมภ์ดูแลถ้าพระทำผิดเนี่ยอย่างพระเจ้าอโศกสังหารไป 4-500 รูปแล้วนอกฤทธิ์นอกร้อยมากหลอกลวงประชาชนผู้ยี่ผู้ย้ำธรรมวินัยก็สังหารเลยต่อมาก็มีรัชกาลที่2ที่3เนี่ยมีการเคี่ยนมีการสักหน้าว่าสมีแปลว่าประพฤติตัวไม่ดีในครองขณะครองพระเหลืองเคยทำกันมาแล้วกฎหมายตาห้าดวงอะไรต่างๆสมัยนู้นน่ะทำมาอยู่พักหนึ่งแต่ยังว่าแหละพวกที่ไปทำก็เหลิงฝ่ายมีอำนาจเหลิงเองใช่เช่นคุณเนี่ยไปทำนู่นทำนี้มาได้แต่พอมาถึงเจอใหญ่ๆโตๆพอรีดได้รีดเลยพอเห็นมีถังเงินถังรีดเลยวันนี้มีรายได้สูงไม่มีเรื่องเสียหรอกจ้างทำให้เสียซะไปปั่นให้เสียซะเพื่อจะรีดเงินเจ้าอาวาสก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นแต่เขาถึงบอกว่ามันละเอียดอ่อนก็ผมว่าไม่ได้หมายความว่าให้แบบเมื่อกี้ใช่ไหมสังขารพระนอกนี่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันยุคนี้เขาไม่ทำหรอกเป็นการเปรียบเปรยนะใช่ที่ยิงยุคนี้ไม่ทำที่ยิงการที่เรียกว่าการบวชอยู่แล้วออกจากความเป็นพระโดยการปราชิกเนี่ยที่บอกเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดแล้วใช่ไหมเป็นการประหารชีวิตพระประหารพระเขาเรียกว่าตายจากความเป็นพระเขาใช้คำว่าเทียบอีกครั้งหนึ่งเป็นตาลยอดด้วนตาลยอดลงด้วนตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีที่จะแทงใบยอดผลลูกไม่มีแล้วมีแต่ด้วนลงด้วนลงนั้นพวกที่โดนอาบัติอย่างนี้แล้วก็มีแต่ต่ำลงต่ำลงโดยเฉพาะอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสงนะถือว่าเป็นขั้น
อาบัติปาราชิกหรือว่าขั้นไหนฮะพ่อถ้าจับโดยไม่มีความกำหนัดก็เป็นกะโลกวัชชะโลกติเตียนถ้ามีความกำหนัดด้วยจับด้วยต้องอาบัติสังฆาทิเศษต้องไปอยู่กรรมแต่ว่าถ้ามีการบอกว่าเป็นพระอรหันต์น่ะไอ้นี่ชัวร์เลยไอ้นี่ไปแล้วอ้างอวดอุตริและถ้าไม่ได้เป็นจริงไอ้เนี่ยไม่มีในโลกเลยไอ้ที่ว่าเอาอุจจระไปป้ายกระเสาแล้วบอกเป็นพระธาตุอย่างเงี้ยอาจจะสีเหลืองเหมือนกันไหมฮะหลวงพ่อไม่ใช่หรอกพวกลูกศิษย์ตั้งกันอาตมาเชื่อ 100% เลยพวกพระเลขาก็คือสร้างเรื่องขึ้นมาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงอันนี้ลวงโลกเลยโอ้โหลวงโลกนี่มันมีมาครั้งหนึ่งเชื่อไหมพระออกพรรษาเนี่ยมีพระสองกลุ่มมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอีกพวกกลุ่มหนึ่งผอมอีกกลุ่มนั้นอ้วนทั้งนั้นเลยทำไมอ้วนในกลุ่มอ้วนเนี่ยเขาจะบอกคุณนี่เป็นพระอรหันต์นะนี่โยมมานะองค์เนี้ยเป็นพระอรหันต์ใครทำบุญจะได้บุญมากองค์เนี้ยเพิ่งออกจากสมาบัตินิโรธสมาบัติอายุก็แห่ไปทำบุญพระกลุ่มนี้อ้วนหมดเลยแต่พระอีกกลุ่มนะครับอยากหมักแพงฉันแต่น้ำผักดองบางวันไม่มีจะฉันพร้อมหมดพุทธเจ้าเลยบัญญัติอวดอุตริที่ไม่มีในตนเพื่อลวงให้โยมทำบุญถวายของเป็นอาบัติขาดจากความเป็นพระเลยคือเพราะพูดตรงๆนะเอาแต่เราไม่กล้าบอกวัดไหนองค์ไหนนะเยอะนะฮะที่บอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็มีคนรอบข้างบอกว่าองค์นี้อรหันต์เยอะเลยนะอย่าว่าแต่พระเลยชาวบ้านยังอ้างตัวเองเป็นพระศรีอานน่ะใช่มันเป็นศาสดาเลยนะใช่ๆเป็นพระศรีอานแล้วแซงพระไปขนาดไหนเป็นอย่างพระบิดานี่นะเป็นบิดาของทุกศาสนาเลยนะศาสนาทุกศาสนาเขาแสดงว่าเขาใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าพระนาบีพระเยซูพระเยซูเป็นพ่อของโจเซฟพ่อของโจเซฟโอ้โหฮะแต่ว่าตอนนี้ดีนะสังคมไทยนี่มันแปลกอย่างครับเป๊ะแต่มาสองวันเนี้ยเมื่อวานมั้งไปตั้งสำนักใหม่ย้ายชาวบ้านต่อต้านหมดเลยผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นป้ายเลยไม่เอาลัทธิสกปรกแต่ว่าตามจริงนะพอไปดูข้อกฎหมายนะเอาผิดยากเหมือนกันเอาผิดยากเหมือนกันน้อยมากเพราะเมืองไทยนะแล้วแต่ใครจะนับถืออะไรก็ได้ฮะใช่กฎหมายก็ให้โอกาสหลวงพ่อลองพอดีนี้ผมเห็นมีนักข่าวใหม่ๆเยอะเหมือนกันแล้วเวลาเอาไปพาดหัวข่าวกันเนี่ยเราก็เรียกชื่อบางอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะจริงๆก็พอทราบแต่ว่าหลวงพ่ออธิบายนิดหนึ่งระหว่างคำว่าสมีกับทิศเนี่ยต่างกันยังไงฮะดีเรียกคนที่ขาดจากปาราชิกเป็นทิศนี่ไม่ได้เพราะทิศนี่มาจากคำบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าปราชญ์ผู้รู้ตอนนี้เออถ้าหลวงพ่อพูดได้ว่าจะเติมมันก็ได้เรียกบัณฑิตก็ได้แต่ต้องไอ้ทิศเนี่ยต้องเรียกทิศถือถือว่าบอกทิศซึ่งมือทิศปัญญาอ่อนทิศสารเลวอะไรก็แล้วแต่แต่พอเป็นสมีเนี่ยชัดเลยไม่ต้องคู่ปรับพฤติเลวซามเมื่อขณะครองพระเหลืองโอ้อันนี้ก่อนถูกจับศึกแบบนี้เลยใช่สักที่หน้าเลยสมัยก่อนสักหน้าอย่างนี้คนคงไม่อยากเป็นสมีแน่โอ้ยไปไหนอ่ะหน้าประจานไว้เลยต้องโพกผ้าหมายแต่ว่าถ้าออกถ้าว่าตามจริงเวลาออกข่าวคนจะเรียกสมีก็โหดร้ายไปนะเพราะมีคนพูดอย่างนี้ครับแม้กระทั่งข่าวที่เกิดขึ้นนะเวลาเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมคือว่ามันมีคนมองได้ทุกด้านแล้วก็สะท้อนเร็วมากเขาบอกว่าโหดร้ายไปหรือเปล่าแม้กระทั่งหลวงพ่อเองเนี่ยเทศทีเดียวเนี่ยเหมือนกาโตะไม่ได้ผุดได้เกิดเนี่ยเราไม่ให้อภัยเหรอฮะหลวงพ่อเป็นพระขนาดนี้ไม่ให้อภัยกาโตะหรอครับถ้าจะเมตตาให้อภัยเนี่ยนะไม่สัมปยุตด้วยปัญญานี่มันไม่ได้มันก็เหมือนชาวนาอุ้มงูเห่าจะให้อาตมาอุ้มกระตะกระโตะอู้เลิศแล้วเกิดดีก็เกิดคือว่าผิดก็ต้องบอกว่าผิดไม่งั้นสยามรัฐเนี่ยอาจารย์คึกฤทธิ์กับนักปราชญ์คนหนึ่งแกพาดหน้าเป้งเลยนิกไขหะปักไขหะฉบับนี้จะยกย่องคนดีจะตำหนิคนชั่วหนังสือพิมพ์ฉบับนี้คือข่มคนที่ควรข่มครบควรข่มที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องคือถึงพ่อกำลังบอกว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาถ้าผ่านไปแล้วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมก็ว่าไปอ๋อเพราะตอนนี้มันเพิ่งเกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยเพิ่งเกิดถ้าเกิดพลอยแหม
อวยไปเลยมันก็ไม่ได้นะโอ้ยจะไปตามสมมุติว่าอาตมาจะพูดขอไปด่าว่ากระตกไปอีก3เดือนอย่างเงี้ยอาตมาก็บ้าแล้วเอ้ยผมเกือบลืมไปเลยแล้วตกลงสีกาตองวันนั้นมาวัดไหมฮะไม่มายังไม่มาเลยมีคนว่าไงรู้ไหมเขาเลยแคนเซิลเลยบอกมึงจะมาศึกพระพยอมอีกองค์น้องตองสีกาตองเลยไม่มาฮะก็มีคนมองไปครับพี่น้องครับก็ได้ฟังนะครับหลวงพ่อพยอมท่านได้พูดผมเนี่ยชอบหลวงพ่อพยอมเป็นส่วนตัวอย่างมากนะเพราะว่าเป็นคน ค่อนข้างจะ pragmatic สำหรับตัวผมนะก็คืออะไรที่มันจับต้องได้เป็นไปได้นั่นแหละนะไม่ต้องสวยหรูอะไรมากมายคำพูดนะแต่ว่าทำแล้วมันเห็นผลไม่ฝันเฟื่องไกลแล้วก็ทำให้มันเกิดผลนะแล้วการวางเนื้อวางตัวของหลวงพ่อพยอมนี่จริงๆก็เมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นดาวรุ่งนะพุ่งแรงนะแต่ว่าจะเห็นความเก๋าของท่านนะสิ่งที่เราเห็นคือท่านพูดเนี่ยจริงๆความคิดนี่เรียกว่าปะชะดะตรงมากนะเนี่ยใครจะว่าเป็นอรหงอรหันนี่ท่านขึ้นมาเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือท่านนะเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบนะเรื่องต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะท่านคงจะเอาประสบการณ์ตรงตัวเองมาเล่าด้วยนะแล้วจริงๆในอดีตก็ไม่ใช่ไม่มีนะแล้วกรณีของหลวงปู่แสงเนี่ยนะท่านจะเป็นอรหันต์หรือไม่เนี่ยผมจะไม่ก้าวล่วงนะแต่ว่าให้พี่น้องดูนะครับเนี่ยพญานาคมาฟังธรรมหลวงปู่แสงวัดแห่งนี้คือวังบาดาลผมไม่ได้ฟังจนจบว่านะใครเป็นคนพูดนะว่ามีพญานาคมาฟังนะถ้าเป็นท่านพูดเองนี่ก็นะเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามเอ๊ะจะอะไรกันนักหนาที่ทำไมจะต้องไปอ้างถึงนู่นเลยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดรุ่นลูกรุ่นหลานนะหรือคนที่อยู่ข้างๆที่ได้ผลประโยชน์ต้องการจะเชิดชูเพื่อจะได้โหนเต็มที่ยิ่งท่านสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งโหนได้ง่ายแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เห็นกับตาเนี่ยจะให้เราเชื่อก็เชื่อไม่ได้แล้วมันมีอะไรหลายอย่างนะเรื่องหลวงปู่แสงเนี่ยผมให้ดูหัวข้อเล่นๆนะเราก็ต้องไปไล่พิสูจน์เอานะครับนะหลวงปู่แสงปรากฏวันนี้เซียนพระแห่เช่าเหรียญราคาพุ่งนะวันนี้เนี่ยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ครับหลวงปู่แสงอโหสิกรรมให้อภัยหมอปลานักข่าวเข้าขอขมาได้อันนี้ก็แน่นอนเป็นอริยสงฆ์อยู่แล้วนะลักษณะอย่างเงี้ยการวางตัวอย่างเงี้ยความเมตตาต่างๆเนี่ยแต่จะถูกร้อยไม่ถูกร้อยเนี่ยนะเรื่องของความเป็นอรหันต์เนี่ย เรื่องการแสดงอภินิหารอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพุทธองค์ก็ไม่ใช่ไม่ทำเนี่ยนะแม้กระทั่งองคุลิมานเองวิ่งไล่แทบตายนะจะฟันนะก็จะไปถึงก็นะท่านก็ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยนะ อันเนี้ยนะมันเกินที่ผมจะมายืนยันกับพี่น้องได้แต่ผมให้พี่น้องดูนะนะสาวยโสไม่ทนแจ้งจับแก๊งหมอปลามันแปลว่าอะไรอันเนี้ยนะหลวงปู่ท่านทำตามที่ท่านควรจะทำตามฐานะนะแต่ชาวยะโสเนี่ยนะแม่ยะโสพี่น้องหญิงยะโสนะไม่ยอมฟังหลวงพ่อนะแต่จะมาปกป้องนะเราจะปกป้องศาสนาพุทธเนี่ยแล้วเราไม่นับถือคนที่อยู่ข้างบนสุดแล้วเราจับหลักไม่ได้นี่มันก็จะแย่อยู่นะเนี่ยผมถึงบอกว่าเพราะชาวพุทธเราเป็นอย่างนี้นะเอาศาสนาอิสลามมาปนกันไปสร้างมัสยิดไปทั่วนี่ระวังให้ดีนะครับวันข้างหน้ามันจะฆ่ากันนะหนักตอนนี้เรา 93.4.5% ก็แล้วแต่ที่เป็นพุทธนะครับถ้าไปฆ่าชาวมุสลิมไปเผามัสยิดนะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเป็นการก่อการร้ายในประเทศอีกอะไรอีกไม่เป็นผลดีเลยนะครับนะ
การแห่บูชาวัตถุมงคลซึ่งอันเนี้ยผมบอกได้เลย 100% นะไม่ใช่กิจของอริยสงฆ์การทำวัตถุมงคลไม่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วการทำให้คนมาหลงเชื่อในวัตถุยึดติดในวัตถุยิ่งเป็นอวิชชายิ่งไม่ใช่นะไม่ใช่ทางของอริยสงฆ์ไม่ใช่ทางของพระอรหันต์แน่นอนอันนี้เอาหลักฐานตามหลักฐานนะถ้าผมผิดอย่างไรเนี่ยใครที่พอจะรู้เรื่องพระนะพระไตรปิฎกเนี่ยมาบอกหน่อยว่าผมผิดนะครับ ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงเนี่ยไม่สอนไม่ได้ถูกสอนให้ไม่ยึดติดหรอครับไม่ยึดติดแล้วการให้อภัยนี่สำคัญอย่างมากขนาดตัวเรายังไม่ถือมาอะไรเลยแล้วภาพนะพี่น้องเห็นเนี่ยนะเนี่ยหลวงปู่ท่านก็สุดไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้นี่นะเงินในบัญชีอยู่ครบมีแต่ฝากไม่มีถอนอะไรเงี้ยนี่ได้มีการไปตรวจสอบจริงๆหรือยังเงินเข้าทางไหนบ้างไอ้ที่เนี่ยหลวงปู่ท่านเนี่ยจะทราบอะไรโลกปัจจุบันไปถึงไหนไม่รู้ว่าบัญชีธนาคารอิเล็กทรอนิกส์บัญชีบัตร ATM เนี่ยรู้หรือเปล่าไม่ทราบก็การจัดการก็ดีขึ้นนะตอนนี้นะองค์อุปถาก8รูปก็มาดูแลท่านคือคนแก่อายุขนาดนี้นะหลงลืมนี่ผมเองเนี่ยเราจะไปนะอะไรมากมายเนี่ยเราก็ต้องบางทีก็ต้องดูบ้างเหมือนกันนะแล้วผมเองเนื่องจากว่าไม่ได้ไปดูใกล้ชิดไม่ได้เห็นรีดปฏิบัติของท่านนะ ก็ต้องไปดูนะมีมากกว่า100ล้านมีแต่ฝากไม่เคยถอนแม้แต่บาทเดียวอันนี้ก็เป็นข่าวที่ต้องไปยืนยันนะไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะถอดบทเรียนกรณีหลวงปู่แสงต้นตอปัญหาจากสื่อเอาเนี่ยไปโทษสื่ออย่างเดียวละนะครับเอาง่ายๆว่าถ้ามันไม่มีเหตุให้คนต้องไปถ้ามันไม่มีเหตุเลยเนี่ยหมอปลาก็ไม่ไปแล้วถามว่าเหตุนั้นคืออะไรเกิดจากตัวหมอปลาคนเดียวหรือจริงๆมันมีอะไรก่อนหน้านั้นแล้วอะไรก่อนหน้านั้นมันคืออะไรมันก็คือเหตุแต่เหตุนั้นคืออะไรเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมที่มันเป็นอย่างนั้นของหลวงปู่แสงหรือว่าจริงๆแล้วมันมีกลุ่มที่จ้องจะนะตีเรื่องเหล่านี้จากเล็กให้เป็นใหญ่หรือว่าเขาโดนมาจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะผมถึงบอกว่าเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนเนี่ยนะเรื่องที่มันมีหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้เนี่ยต้องเก็บข้อมูลให้ครบก่อนจะฟันธงนี่ก็มีนะอมรินทร์ทีวีนะก็จะไปทางนั้นนะพิสูจน์พระอริยสงฆ์หลงลืมแต่นิพพานได้นะนะครับเรื่องการอาพาธนะครับ10โรคนะก็ว่ากันไปนะหลวงปู่แสงเมตตาอภัยทุกฝ่ายงัดกฎเหล็กห้ามสีกาใกล้นี่เพิ่งมางัดนะอะไรที่ทำให้มันเกิดการหละหลวมถึงขนาดนี้นะครับนี่มันเป็นบทเรียนและบทเรียนนี้ทำให้ดีขึ้นครับการวิพากษ์วิจารณ์จะบาปมากเลยแต่เจตนาเราเนี่ยดีต่อพุทธศาสนาแล้วก็ไม่รู้จริงว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอรหันต์แต่ว่าก็ว่าไปเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเจตนาก็หวังดีเนี่ยมันก็แหมโทษมันก็ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะพี่น้องการตรวจสอบโดยคนรอบข้างนี่สำคัญนะจำเป็นมากนะจำเป็นมากมันไม่ควรจะมีสถาบันใดหรือกลุ่มบุคคลใดคณะใดที่นะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะด้วยอาศัยความชอบธรรมทางกฎหมายหรือว่าอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาเนี่ยหรือฐานะที่ตั้งกันขึ้นเนี่ยแล้วให้สังคมตรวจสอบไม่ได้มันไม่ใช่ละบอกแล้วว่านะศาสนาพุทธเนี่ยเกิดจากพุทธบริษัท4นะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามันเอื้อมันหนุนกันการจะพัฒนาให้มันไปข้างหน้าได้ดีเนี่ยมันต้องเกิดจากทุกฝ่ายนะเข้าร่วมกันชาวพุทธยังลุ่มหลงก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาพระภิกษุภิกษุณีมีหน้าที่สีสอนก็ต้องสอนลูกศิษย์ลูกหาให้อยู่ในกรอบแล้วทำตัวให้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะสื่อนี่ก็เอามาเล่นเลยวันนี้นะโหนกระแสไปทางเดียวกันเลยนะก็ทีหมอปลาและสื่อล้อมหลวงปู่แสงเนี่ยเหมือนฉากพุทธประวัติผจญมารนะครับนี่นะ
นะหาทนายอนันตชัยนี่แกก็นะแกก็ไม่ธรรมดานะก็โหนกระแสเป็นเหมือนกันนะก็ออกมานะเป็นทนายกองทัพธรรมจะช่วยทุกพัดนะมันมีด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์กริดอะไรด้วยเนี่ยมันก็พยายามจะโหนกระแสอยู่ผมดูแล้วตอนนี้มันก็เราได้เห็นสันดานมนุษย์มันสนุกดีหมอปลานะครับก็นะทำพิธีขอขมานะเอาระวังนะทำให้สิ่งที่มันมีเขามีรางที่ไม่ชอบทำเนี่ยพฤติการที่ให้ผู้หญิงเข้าไปใกล้ๆแล้วสัมผัสตัวผู้หญิงนี่จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยสิ่งนี้ไม่ถูกต้องแล้วต้องดำเนินการนะจะดำเนินการคนรอบข้างนี่ก็แปลว่ายอมรับผิดไปแล้วนะฮะการที่ตั้งองค์อุปถาก8รูปเนี่ยก็แปลว่ายอมรับผิดแล้วว่าการให้ผู้หญิงเข้าไปนะไม่สมควรจะเกิดขึ้นและปล่อยให้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นเพราะอาการอาพาธหรืออย่างไรหนุ่มเนี่ยนะครับมันจะพยายามให้สิทธิ์ให้เสียงทุกฝ่ายวันนี้ก็จะไปเหยียบไปกระแทกไอ้หมอกฤษเนี่ยมาดำเนินการว่าหนุ่มเนี่ยนะหนุ่มระดับไหนผมฟังด็อกเตอร์กฤษเขาใช่ด็อกเตอร์นะผมดูแล้วเนี่ยมันมีแต่จะโหดกระแสนะจะหาช่องทางทำมาหากินนะดูท่านะหนุ่มเนี่ยมันก็เอาคนมาถามอะไรแสดงบทบาทเป็นอคติมั่งนะมันก็ลุมยำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ยืนยันบนหลักการเหตุผลแล้วก็จริงๆก็เปิดโอกาสอะเวลาถามเนี่ยถ้าคนไม่ผิดกล้าไปออกรายการโหนกระแสมึงก็ต้องกล้าตอบแล้วต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็หงายเงิบเหมือนกันอย่างเงี้ยประชาธิปไตยมันสวยงามอย่างนี้พี่น้องแล้วไม่ควรจะมีใครอยู่เหนือการตรวจสอบนะครับสงฆ์เนี่ยนะถ้าวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยก็ยากที่จะโดนนะนักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือคนสามัญชนธรรมดาเนี่ยมานะติเตียนได้ถ้าเกิดมีการตำหนิติเตียนก็ต้องไปดูว่าเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับอย่าไปลุ่มหลงตัวบุคคลคณะบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆจนลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีหลักฐานพิสูจน์กันได้เห็นกันได้อธิบายกันได้ไม่งั้นสังคมเราไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนอะพี่น้องนะครับนายอำเภอบอกว่าไม่เคยบอกว่า180นะไม่ได้บอกนักข่าวเขียนเองอ้าวนะนักข่าวนั่งเทียนกันเหรอนะเนี่ยอุ้ยถ้าไปสาวเรื่องการเงินสนุกกว่านี้ล่ะมันต้องเจออะไรอีกแล้วดูเส้นสายของผลประโยชน์เอาคำว่าวัดเป็นพุทธพาณิชย์เข้าไปจับเนี่ยสนุกแล้วครับบอกได้เลยสนุกนะแต่ของดีย่อมนะผ่านพ้นการตรวจสอบการทดสอบได้เสมอใช่ไหมครับเนี่ยราคาเหรียญพวกนี้ถามว่าพุทธองค์เนี่ยสอนให้ทำเหรียญแทนเหรอตัวแทนของพุทธองค์คือพระธรรมคำสอนครับไม่ใช่รูปปั้นครับเนี่ยแล้วเอายังไงอ่ะจะว่ากันยังไงพุทธจะว่ายังไงตกลงกันเองนะเรื่องการเงินการทองลูกศิษย์ยันไม่จริงเอาหลักฐานมาเปิดเลยมีเท่าไหร่นะมีคณะกรรมการกลางไปตรวจสอบดูวิธีการจัดการการเงินไหมว่ามีใครเบิกจ่ายอะไรอย่างไรถ้าจะใช้เงินใช้ทองมีแผนการอะไรยังไงไหมเนี่ยเอาละนะครับพระอุปถากนี่แย่แน่ครับเพราะผิดขนาดนั้นนะนะเหตุการณ์ถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหมอปลาเนี่ยแล้วเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อหลวงปู่แสงนะท่านจะไม่รู้เหรอนี่วันนี้ผมเนี่ยพูดให้เห็นนะว่านะถ้าผมจะพูดเนี่ยผมก็พูดทั้งหมดเนี่ยแล้วผมแบ่งว่านะการที่ผมพูดเนี่ยเอาเรื่องหลักเรื่องฐานมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์นะครับเอาเรื่องหลักเรื่องฐานมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ได้ใส่อคตินะครับ ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ตั้งใจวันนี้ตั้งใจจะพูดตั้งหลายเรื่องนะแต่ว่าก็นะย้ำรวมกันเป็นแกงโฮทางเหนือนะครับเมื่อกี้เห็นกาแฟจากยุโรปนะครับขอบคุณมากนะครับเจ้าเก่านะครับขอบคุณมากนี่ได้เวลาจะต้องให้ค่าเทอมหลานที่ภาคใต้แล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องดูมีพี่น้องที่ให้คำมั่นว่าจะให้100เหรียญนะครับก็นะสำหรับผมก็จะเป็น200เหรียญจากเงินทั้งหลายในค่ากาแฟที่พี่น้องมานี่แหละนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเนี่ยน่าจะเปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยว
ลองดูกันอีกทีนึงก็นะคือผมพูดวันนี้เพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าการมองอะไรนะอย่างครบๆเนี่ยนะแล้วการศึกษาเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราจะเป็นชาวพุทธที่ดีเราต้องรู้พอนะถ้าเรารู้ไม่พอแล้วแสดงอะไรเกินตัวบางทีมันพลาดได้พลาดแล้วถ้าไปทำกับคนบริสุทธิ์เนี่ยโดยที่เราไม่รู้นี่มันก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับแล้วสังคมมันจะอยู่ได้เนี่ยนะความเป็นธรรมความโปร่งใสการเคารพซึ่งกันและกันการรู้จักบรรยะบรรยังนะการให้เกียรติคนอื่นการเคารพสิทธิเสรีภาพนะมันเป็นเรื่องจำเป็นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเสรีภาพแล้วการนะสภาพของการเปิดสำหรับการตรวจสอบความโปร่งใสการพิสูจน์ได้การวิจารณ์ได้เหล่านี้ก็ต้องรักษาไว้นะครับต้องรักษาไว้คุณพลังก้าวหน้าบอกดองไว้เดี๋ยวก็หวานตระกูลปรสิตมาปล้นแบบวัดธรรมกายโดนนี่แหละผมก็ยังเสียวอยู่เนี่ยนะพูดเนี่ยข่าวออกมานี่เดี๋ยวนี่ติดตามข่าวนะคนข้างในเนี่ยถ้ามีอะไรเล็ดรอดเข้าไปเนี่ยนะแอบส่งข่าวออกมาบ้างนะคุณสิริพงษ์ผมไม่นับถือผมจะไปซื้อมาทำไมครับก็แน่นอนนะครับคนที่ซื้อคือคนนับถือแล้วมีคนนับถือเยอะนะก็ได้ขายได้เยอะแล้วมันเป็นเอาง่ายๆวันนี้คำถามที่วงการพุทธเนี่ยนะพุทธสมาคมนะมหาเถรสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องถามคำถามเนี่ยการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเป็นไปตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไหมการปลุกเสกเครื่องรางของขลังเป็นไปตามนะคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไหมนะหรือว่าการแก้กรรมเนี่ยเป็นไปตามคำสอนขององค์พระศาสดาไหมพระสงฆ์ควรจะมีทรัพย์สมบัติที่มันเกินเลยไปกว่านะเครื่องเรียกอะไรนะนะผมก็คำศัพท์นี่มันไม่เคยรู้เยอะเพราะว่าไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเป็นภาษาไทยมานานแล้วนะเอาแต่ความคิดนะก็นอกเหนือจากเครื่องใช้จีวรนี่ยังไม่ให้มีจะมีอันใหม่ได้มีคนมาถวายนี่เก็บไว้เกินหนึ่งอันแล้วใช้เวลานานเกินเท่าไหร่นี่โอ้โหนี่ศีล227ข้อนะก็หนักอยู่แล้วยังมีมากกว่านั้นอีกผมไปนั่งไล่ดูศีลเนี่ยละเอียดอ่อนขนาดว่าสบงจีวรเนี่ยมีมากกว่าอันเดียวไม่ได้แล้วต้องนะปะชุนก่อนนะคือต้องใช้แบบนะแบบจะไปมักมากไม่ได้ความมักอยากจะได้เนี่ยนะหรือมาแล้วมาเอามาสะสมเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดให้ออกเพราะเป็นการขัดเกลาที่นอนเนี่ยที่หนาเนี่ยไม่ให้นอนเลยความสะดวกสบายท่านให้ตัดไปหมดก็อ้างสมัยใหม่มันก็ต้องใช้รถนะรถต้องเบนซ์ต้องอย่างดีอะไรเงี้ยเอาละสมัยเมื่อก่อนไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะถือว่ายังไงอ่ะการดูหนังโป๊อย่างเงี้ยคิดดูจริงๆเนี่ยนะทางสงฆ์เนี่ยต้องปฏิวัติตัวเองอย่างหนักเลยปัญหาก็คือว่าถ้าเอากันตามหลักเป๊ะ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 เอาหัวใจมาเลยเนี่ยตั้งแต่ข้างบนสุดลงมาเนี่ยโดนหมดเลยอ่ะท่านจะกล้าปฏิวัติตัวเองกันไหมล่ะก็ปัญหาก็คืออย่างนี้แหละรูปหน้าปลาจมูกตัวเองก็จะโดนด้วยว่ากันตรงๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยกตนไปนะถือดีอะไรแต่ว่าเราเห็นพอส่วนที่ดีท่านก็ต้องถือว่าไม่ได้อยู่ในข่ายที่ผมพูดถึงแต่ภาพรวมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงๆถ้าจะปฏิวัติกันจริงๆเนี่ยเริ่มต้นไม่ต้องอะไรคำสอนขององค์ศาสดาคืออะไรเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเรื่องกระบวนการปกครองอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมีไว้มันก็จำเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของรีตปฏิบัติของสงฆ์เนี่ยเอาง่ายๆที่มีคนบอกกันว่าวัดสะสมเงินไว้เยอะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยปรสิตก็ส่งตัวแทนมาแล้วบีบไม่ยอมก็เดี๋ยวก็หาเรื่องคดีความให้แบล็กเมลไปเลยเนี่ยจะอยู่รอดก็ต้องจ่ายเป็นหลักพันล้าน
ไม่รู้กี่ครั้งอาจจะต้องต่อเป็นช่วงๆถ้าเกิดวัดไม่มีเงินหรือมีเงินก็รีบเอาลงไปที่วัตถุจะสร้างวัดสร้างวาสร้างอารามสร้างที่ปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติธรรมสร้างกระต๊อบเล็กๆให้ปฏิบัติธรรมปลูกต้นไม้บำรุงสถานที่ให้มันสงบสงัดโอเคแต่สะสมไว้ในบัญชีจำนวนมหาศาลเป็นพันล้านหมื่นล้านอย่างนี้หรือมีวัตถุที่เป็นของมีค่าราคาแพงจนไปยั่วกิเลสของคนที่มันไร้ศีลไร้ธรรมต้องมาตั้งคำถามกันใหม่ไหมจริงๆอะถ้าสมมติผมนะสมมตินะซึ่งมันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดผมเป็นนักปฏิวัติหัวหน้าคณะปฏิวัติประชาชนแล้วกำหนดนโยบายมาเนี่ยผมจะทำให้แผ่นดินไทยเนี่ยนะเป็นแผ่นดินที่ถูกโอบอุ้มด้วยพระธรรมคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดอย่างเงี้ยเหมือนง่ายนะเพราะเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเอาแบบงมงายไม่ตรงตามหลักนี่นะมันทำให้บ้านเมืองเนี่ยเละเทะได้เหมือนกันคนจะอ่อนแอเกินไปคนชั่วจะได้อำนาจและผลประโยชน์คนดีก็จะเป็นทาสเป็นไพร่นั่งหลับตาพริบพอใจนะอยากจะพอเพียงแต่มีไม่เพียงพอเนี่ยก็ต้องมาดับกิเลสอะไรเงี้ยไม่ง่ายเพราะบ้านเมืองเนี่ยมันยังเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาเป็นคนชั่วแต่ถ้าจะทำให้มันเป็นแผ่นดินพุทธเนี่ยแปลว่านะต้องประยุกต์พระสงฆ์องค์พระเจ้าจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดีสูงสุดเป็นตัวอย่างดีสุดๆตามหลักพระธรรมคำสอนแล้วต้องมีกลไกการตรวจกรองนะตรวจสอบให้สงฆ์ตรวจสอบกันเองตามพระธรรมวินัยด้วยยังไม่พอถ้าเป็นพระสงฆ์นะแล้วมีศีกาเข้าไปวัดแล้วไปเสพสมกับพระสงฆ์เนี่ยทั้งศีกาและพระสงฆ์เนี่ยออกมาผิดกฎหมายข้างนอกด้วยหนักด้วยเพราะพวกท่านอยู่กับความเชื่อของประชาชนคนเข้าให้ข้าวให้ปลาเหมือนกับคนจ่ายเงินเดือนให้กินให้อยู่นะเพราะหวังว่าท่านจะปฏิบัติตัวดีเป็นตัวอย่างเรียนรู้เข้าถึงพระธรรมแล้วเอามาปันเอามาเผยแผ่ให้กับคนทั้งหลายที่ยังไม่รู้ไม่มีโอกาสเข้าไปศึกษาเพราะต้องทำมาหากินถ้าผิดถ้าไปแล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ออกมาในทำโทษจับยัดคุกบางทีเนี่ยพระธรรมคำสอนการผิดเนี่ยอย่างเป็นพระโกหกพูดถึงหลวงพ่อปราโมทท่านบอกว่าโกหกแรกเนี่ยมันแบบหน้าแดงเลยแบบโอ้รู้ว่าโกหกเนี่ยแต่นานเข้านี่ก็เริ่มชินชาถ้าทำนะมันต้องมีอะไรให้กลัวด้วยนะลำพังจิตสำนึกมนุษย์เรากับกิเลสมันสู้กันมันไม่ง่ายหรอกแล้วคนที่จะบรรลุธรรมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าศาสนามาเป็นแกนศาสนาพุทธเป็นแกนนะเพราะพลเมืองเรามันเยอะอยู่แล้วก็แยกมุสลิมให้อยู่แดนเขาแล้วก็ให้ศึกษาแล้วจริงๆให้มีการแบ่งปันกันแต่เขตแดนนี้จะต้องแบ่งให้เบ็ดเสร็จอย่าให้ก้าวล่วงมาหากันได้แล้วการจะแลกเปลี่ยนระหว่างสองศาสนาเนี่ยไปแล้วมุสลิมต้องให้เขาเป็นมุสลิมเขาเต็มร้อยจะนะจะเรียนไม่เรียนยังไงก็แต่ว่าเขตแดนนั้นต้องถือว่าใครก็ออกไปไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวแต่อยู่ท่านอยู่แล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์นะแล้วดินแดนที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยการประยุกต์นั้นแปลว่าหลักธรรมคำสอนที่ทำให้คนเนี่ยนะไม่มีความโลภมันไปไม่ถึงบรรลุหรอกไม่ปฏิบัติก็ไม่มากแต่อย่างน้อยสุดจะมีสมาธิมีสตินะมรรค8เนี่ยมันต้องได้ทุกข้อแต่ใครจะได้มากได้น้อยเนี่ยต้องถือว่าแกนหัวใจของการเป็นพลเมืองคือมรรค8อย่าลืมนะครับมรรค8มีคำว่าสัมมาอาชีวะคือต้องประกอบอาชีพที่มันสุจริตนะแล้วถ้าเดินตามทุกข้อเนี่ยนะคนที่ขึ้นไปเป็นผู้นำเนี่ยมันก็จะเป็นผู้นำดีคนที่เป็นคนข้างล่างก็เป็นคนที่ดีแล้วศาสนาเนี่ยอิสลามก็เหมือนกันนะเขาก็เตรียมพลเมืองให้เป็นคนดีมีการครองสติครองตัวครองตนเหมือนกันทั้งนั้นบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันต้องปฏิวัติทุกจุด
เอาเช่าออกไปแล้วยังไม่จบนะครับบอกให้เลยนะยังไม่จบลูกหลานเราจะต้องเผชิญกับปัญหาในหลายเรื่องของการด้อยพัฒนาการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมและศาสนานี่นะหนักเลยเรื่องอาชีพการงานการค้าขายเนี่ยวันนี้มันไปกระจุกกับคนรวยบางส่วนคนจนทั้งหลายไม่มีศักยภาพรัฐบาลขึ้นมาก็โดนดูดเอาไปเอื้อให้คนรวยต่างจังหวัดก็ยังเป็นรองกรุงเทพหมูไปไก่ไม่มายังเป็นแบบเดิมการจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยหลังจากที่ได้อำนาจมาอยู่ในมือฝั่งเราแล้วเนี่ยนักการเมืองที่มีอุดมการณ์วันนี้นะผมบอกได้เลยว่าเด็กๆทั้งหลายนะเตรียมรับไม้สองต่อจากก้าวไกลไว้เลยอีก10ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าก้าวไกลจะไปถึงไหนนะแล้วนักการเมืองถ้าอยู่ในการเมืองถึง10ปีนี่เขี้ยวมันลากลงใกล้ดินมากขึ้นหัวก็ต่ำลงแล้วก็ไปหาของโสโครกมากขึ้นมันเป็นไปได้นักการเมืองตัวบุคคลผู้นำผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ประชาชนเรายังอยู่ฐานะของประชาชนยังอยู่ถ้าเรายกระดับกันขึ้นมานะในฐานะอุบาสกอุบาสิกาก็ช่วยค้ำจุนแล้วก็ช่วยตรวจสอบช่วยขัดเกลาช่วยนะทำให้ศาสนามันดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นพระสงฆ์จะต้องรู้จักเกรงอกเกรงใจพุทธเจ้านะการที่ออกไปบิณฑบาตเนี่ยก็จะได้สำนึกว่าเป็นหนี้บุญคุณนะไม่ต้องทำมาหากินเนี่ยก็เพราะว่าชาวบ้านทั้งหลายต้องการให้เอาเวลาเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเมื่อรู้แล้วก็ต้องมาตอบแทนบุญคุณการทำตัวให้ดีก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทดแทนคุณให้กับประชาชนการเป็นที่พึ่งทางใจเป็นหลักนะทางใจนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะพิธีกรรมอย่างเดียวนะครับก็พูดไปก็ก้าวล่วงไปเยอะนะพี่น้องแต่ผมพยายามจะพูดในหลักการนะ ก็เนี่ยพอพูดเรื่องศาสนาเห็นไหมคุณอรชรว่าดีหรือคะเขตมุสลิมถนนนั้นย่านนั้นในประเทศไทยพุทธแทบจะผ่านไม่ได้เชียวนะเจอเหตุการณ์นี้บ่อยมันเริ่มมีปัญหาแล้วพี่น้องเพราะนักการเมืองเราวิสัยทัศน์เนี่ยผมบอกตรงๆหลายคนยังอ่อนด้อยผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยอาจจะคิดว่าผมใจแคบไม่หรอกผมศึกษากว้างพอลึกพอผมศึกษาในพระธรรมคำสอนลึกๆในศาสนาผมไม่แปลกใจเลยที่ศาสนาพุทธโดนกลืนจนหายไปศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีพุทธเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้กำลังโดนเผด็จการทนตระกูลเดียวราชปักษาอย่างเดียวสร้างความวิบัติชิบหายคนทั้งชาติวันนี้ถ้าท่านนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าให้ฟังผมจะเตรียมข้อมูลให้ดีกว่านี้เอาละนะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย2ชั่วโมงนะโดยประมาณเกือบถึงชั่วโมง58นาทีนะครับขอบคุณแอดมินนะครับที่นะเข้ามาช่วยดูแลพี่น้องอย่างดีนะครับขอบคุณกาแฟนะครับจากยุโรปแล้วก็ทำมาจากที่อื่นถ้าไม่เห็นนะขอบคุณไว้ด้วยแล้วก็ต้องถือว่าให้พี่น้องรับอานิสงส์จากการที่เงินส่วนนี้ก็ไหลเข้าไปให้ทุนการศึกษากับหลานเราที่นะภาคใต้นะหลานสาวมุสลิมนะครับคุณบูมบอกว่าหลวงพ่อพูดดีฮ่าฮ่าฮ่าหลวงพ่อไหนเนี่ยหลวงพ่อเพียงดินหรือเปล่าคุณศิริพงศ์บอกหลวงพ่อปู่แสงใครมีต้องไปจับนี่ก็เกินไปนะแสดงว่าฟังนี่ไม่เก็ตเลยนะพ่อผมตอนแม่เสียแกอายุ80กว่ายังขอลูกๆอยากมีภรรยาเลยไม่ต้องไรหรอกคุณพ่อผมเนี่ยผมก็ถามตรงๆแล้วนะท่านปีนี้565ใช่ไหม87แล้วนะคุณพ่อเนี่ยจริงอาจจะ88ด้วยนะปรากฏท่านก็บอกว่าก็ยังมีอยู่นะอารมณ์ก็ยังมีนะครับมันไม่หมดร่างกายท่านก็โชคดีท่านร่างกายเป็นปกตินะมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะบางคนเนี่ย 3-40 นี่ก็นะหมดสมรรถภาพไปแล้วในเรื่องทางร่างกายแต่จิตใจเนี่ยไม่หมดก็ทรมานไปอีกครึ่งชีวิตนะเนี่ยคุณ NTY ถูกต้องยึดหลักคำสอนไม่ยึดตัวบุคคลนะครับ
รู้สึกความเห็นอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่บ้างเนี่ยใช่ไหมหรืออาจจะอ๋อมีข้อมูลเยอะเลยนะเยอะเลยสังโยชน์10เครื่องวัดพระอรหันต์นะเราไปดูดินะเครื่องวัดไล่แต่ละข้อเลยเอาแต่ละข้อเลยนะคุณซองคูนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วดีใจนะครับนะอะไรที่เป็นมงคลกับตัวหาใส่ไว้เถอะนะครับมงคลนี่ก็แปลว่าสิ่งที่มันเป็นคุณนะคุณมูมีบอกว่าธรรมยุทธ์คือการสร้างสถาบันสงฆ์ให้แตกแยกนะครับโดยรอ4เป็นอนันตริยกรรมนะครับก็เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็โดยเจตนาเนี่ยนะจริงๆจักรีเนี่ยนะพยายามจะเอาศาสนาพุทธมาเป็นที่พึ่งทางใจมาล้างบาปให้ตัวเองเยอะนะถ้าเราไปย้อนดูประวัติเนี่ยพอรัชกาลที่1คนที่ตั้งเนี่ยนะก็ฆ่าพระเจ้าตากมาแล้วโหดด้วยนะล้างครัวล้างทั้งตระกูลนะไอ้ที่ยังเหลืออยู่นั่นก็เป็นเพราะว่านะลูกของรัชกาลที่1เนี่ยนะมาแต่งงานกับรัชกาลที่1เพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่ามีความสัมพันธ์กันนะก็สัมพันธ์บางทีมันใกล้ชิดมากก็ฆ่าไม่ลงก็ของตัวครึ่งหนึ่งของฝั่งนู้นครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนหลังมันก็สืบสายกันมาซึ่งมันจางมากลูกหลานพระเจ้าตากวันนี้เนี่ยนะเรียกว่าไม่รู้จะเหลือเสี้ยวของพระเจ้าตากมากขนาดไหนส่วนใหญ่เป็นฝั่งหญิงที่มาแต่งกับนะของรัชกาลที่1ใช่ไหมพ่อฝ่ายชายนี่เหลือเจ้าฟ้าเหม็นอยู่องค์เดียวแล้วนอกนั้นที่กระจายกันไปก็นะมีเล็กๆน้อยๆแล้ววันนี้นะเรื่องราวที่ผมฟังเล่าเรื่องพระเจ้าตากนะท่านนะไม่ได้โดนสังหารหรอกไปบวชไปอะไรเงี้ยอุ้ยแล้วก็ทำหน้าเชื่อนะแต่มันคือเศษอะแล้วจริงๆเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเล่าอ้างว่าเล่ากันมาสืบตระกูลกันมาไหนๆก็ไหนๆก็เล่าให้ฟัง อย่างนั้นอย่างนี้นะสรุปง่ายๆคือถูกกลืนเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยท้ายสุดแล้วถูกกลืนก็แปลว่าคนที่ยังเหลือมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นเชื้อสายอาจจะผูกไปถึงพระเจ้าตากจริงแต่ว่าวันเวลาในผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์คนที่อยู่เนี่ยก็จะไม่กล้าเล่าความจริงทั้งหมดแล้วก็จะมีเรื่องเล่าใหม่ๆมากลบเรื่องเล่าที่เป็นอีกด้านหนึ่งที่ต้องการปรุงแต่งผ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยเรื่องที่มาถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่มาเล่ากันอยู่ว่านะคนนั้นเล่ามาคนนี้เล่ามาเนี่ยบางทีเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องที่ไปบวชหนีไปบวชที่ภาคใต้เนี่ยปรากฏเอาไปมาคือแม่ชีบอกแม่ชีนั่งทางในเห็นแล้วคุยกับใครรู้ป่ะคุยกับวิญญาณพระนเรศวรอะไรเงี้ยผมนั่งฟังแล้วก็เนี้ยนั่นจริงๆนะเรื่องของการเมืองเรื่องของโลกเราเนี่ยนะมันน่าสนใจไปหมดพี่น้องนั่งเล่าพี่น้องฟังในสนุกพี่น้องนะได้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยก็นะพี่น้องก็ไปศึกษาต่อแล้วมีท่านหนึ่งบอกว่าแค่ถึงระดับพระอนาคามีเนี่ยนะตามหลักฐานนะขั้นอนาคามีจึงตัดอารมณ์ทางเพศได้นะครับ จริงๆเนี่ยมีเมื่อกี้ท่านหนึ่งนะบอกว่าด็อกเตอร์นะพูดถึงคำว่าตัณหากลับหน่อยจริงๆตัณหากลับเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนแก่ซึ่งนะอาจจะหมดอารมณ์ทางเพศอะไรไปแล้วแต่อยู่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมาสนใจเรื่องนี้กระลิกระลีขึ้นมาทันทีเนี่ยมันมีนะเขาเรียกว่ามันย้อนนิสัยตอนเป็นเด็กเนี่ยมันมาซึ่งผมพูดตอนต้นรายการเนี่ยมันมานะครับก็เป็นไปได้ซึ่งถ้ามันมานี่แปลว่ามันเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในตัวนั้นตัวขันห้านั้นมันฝังอยู่แล้วมันปรากฏในสมัยที่ณเวลาที่มันเกิดเหตุมันนะท่านไม่มีอารมณ์ไม่มีสติในการกำกับแต่ในปัญหาก็คือว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเนี่ยขันห้าไม่มีสติเนี่ยสภาพอยู่อย่างไรบางทีกลับไปบางทีกลับมาเนี่ยอันนี้มันก็น่าสนใจอีกนะว่าความเป็นอรหันต์อาจจะยังอยู่ณเวลานั้นที่ท่านมีสตินะท่านก็เป็นอย่างนั้นคุมอะไรได้หรือไม่มีอะไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ไอตัวขันห้าที่มันนะมันเป็นตัวที่มันอนัตตาเนี่ยนะมันก็ยังแสดงผลของมันอยู่แล้วก็บังเอิญว่าไอตัวที่มันอยู่ในอดีตมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยคือตัณหากลับเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ตัวสำคัญคือเนี่ยแหละคนที่อยู่รอบตัวนั่นแหละนะคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ซึ่งตามหลักมันไม่ควรมีอยู่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วก็ไม่ต้องอะไรหรอกเราพูดกันตรงๆเรื่องอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้การเสกเป่าทั้งหมดใช่กิจของสงฆ์ไหมเป็นไปตามหลักธรรมคำสอนขององค์ศาสดาไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปสังคายนากันนะสำหรับวงการสงฆ์ในประเทศไทยคุณ NTY ว่าเอาตรงๆนะคะนานแล้วที่ไม่ได้เข้าวัดทำบุญกับวัดเพราะมองเห็นแล้วว่าไม่น่าเลื่อมใสมันเป็นพุทธบริษัทไปแล้วนะการที่ไม่ได้เข้าวัดทำบุญคือคนหยาบไหมคะก็หยาบในแง่ที่ว่าคุณมองวัดเนี่ยนะเหมารวมหยาบมากวัดเนี่ยนะ วันนี้เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะวัดอยู่ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube เข้าไปฟังเมื่อคุณเข้าไปฟังแล้วนะหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาคือการทำนุบำรุงศาสนาการส่งเสริมการไปถวายทานเนี่ยนะก็เพื่อลดความตนีในตัวเองเป็นไปตามพุทธวจนะการให้ทานกับคนธรรมดาก็ได้แต่ให้กับอริยสงฆ์นั้นยิ่งดีถ้าท่านศรัทธามากท่านก็ต้องแสวงหาสิ่งนี้ผมเองก็ขาดในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเข้าวัดไทยแล้วเนี่ยมันเสี่ยงนะครับเพราะเป็นปฏิปักษ์กับทางนะระบอบนี้แล้วระบอบนี้นะครับใครใหญ่เราก็รู้นะคือวังแล้วก็พระสงฆ์องค์พระเจ้าส่วนใหญ่ก็จะถูกผูกโยงไปกับวัดโดยเพราะมรรคทายกอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทางนั้นหมดเลยนะที่ต่างประเทศผมถึงไม่เข้าวัดไทยนะครับแม้กระทั่งวัดธรรมกายเนี่ยนะก็มีพี่น้องญาติธรรมที่รู้จักกันเนี่ยก็บอกไปที่อย่างนั้นผมรู้ฐานะตัวเองดีแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันจำได้หมดก็เลยไม่ไปก็วัดอยู่ที่ใจนี่แหละอยู่ที่ตัวเองนี่แหละเป็นนะเขาเรียกธรรมสถานใช่ไหมอยู่ในนี้ก็อย่างนี้อะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะวัดที่ดีเนี่ยมีอยู่นะก็ควรจะหาโอกาสเข้าไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าไปไม่ได้เนี่ยปฏิบัติก่อนนะไปวัดก็เพื่อไปปฏิบัตินะแล้ววันนี้วัดไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตก็ปฏิบัติผ่านคำสอนก่อนนะเรียนปริยัติก่อนเรียนภาษาก่อนถ้าไม่มีภาษาเนี่ยมีคำมีความหมายเนี่ยมันก็มาเป็นความคิดไม่ได้แล้วไม่มีความคิดมันก็จะมานำมาสู่ความเข้าใจไม่ได้เข้ามาสู่การปฏิบัติไม่ได้นะก็ให้นะให้พี่น้องลองไปพิจารณานะอันนี้แลกเปลี่ยนกันนะครับคุณ NTY เราอย่าหยิ่งผยองอย่าคิดว่าฉันแน่ฉันรู้แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นฉันตัดฉินฟันฉับแล้วจบเลยนะไม่ใช่เปิดใจให้กว้างเรายังไม่รู้อีกเยอะนะรู้ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอีกเยอะแล้วจริงๆเนี่ยนะอย่าเหมารวมพระที่ดีวัดที่ดีมีอยู่เยอะครับแล้วที่จริงเราไปวัดเราก็เลือกปฏิบัติได้ที่สำคัญคืออยู่ที่เราการให้ทานเนี่ยการถวายอะไรต่างๆเราได้ตั้งแต่ตอนที่เราเตรียมตัวคิดตั้งใจจะไปทำแล้วโดยเพราะถ้าไปแล้วไม่หวังจะเอาอะไรจะขออะไรคืนไปเพื่อหวังจะละซึ่งนะความตนีทีเดียวในตัวเองเนี่ยเราได้อยู่แล้วตามพุทธวจนะนะครับกามโรคกับอรหันต์นะเรื่องกามโรคการสัมผัสใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นอะไรมาลาเรียหรือเปล่านะมันมีโอกาสที่จะนะไปสัมผัสกับเชื้อประมาณนี้มันมีอาการมีเชื้อประมาณนี้เรานะเรื่องนี้หลายเรื่องเนี่ยมันยังต้องเป็นเรื่องต้องพิสูจน์แต่ว่ามันก็น่าสงสัยแล้วนะเพราะโดยทั่วไปเนี่ยคือการสัมผัสโดยตรงนะครับซึ่งชีวิตที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับสมัยยังหนุ่มสมัยยังอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมาหมดแม้กระทั่งนิสัยการจับสตรีทั้งหมดเนี่ยถ้าคำว่าตัณหากลับนี่มันมาตั้งแต่สมัยก่อนบวช ด้วยซ้ำนะเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้นะอะไรหลายเรื่องเนี่ยผมถึงบอกว่านะเราไม่ต้องไปรีบด่วนตัดสินนะเปิดใจรับฟังแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยผมพูดวันนี้เพื่อให้เกิดปัญญาเกิดการตรึกตรองจากหลายจุดนะครับใครที่แสดงอารมณ์รุนแรงเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองแน่แล้วชัดแล้วเนี่ยนะครับบางเรื่องเนี่ยท่านอาจจะผิดได้นะท่านอาจจะผิดได้แล้วบางทีเนี่ยผิดในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วกรรมบางอย่างที่มันรุนแรงเกินไปเนี่ยแล้วจริงๆโดยนิสัยโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเป็นผู้ที่ด่วนตัดสินด่วนสรุปอะไรโดยที่เกิดความหยิ่งทนรงตัวเองว่าเมื่อฉันคิดฉันเห็นเหตุการณ์แล้วปุ๊บ1พีซนะ1ชิ้นของหลักฐานเนี่ยฟันธงเด็ดขาดปรากฏว่าสิ่งที่ประกอบเป็นรูปเป็นร่างเรื่องราวเนี่ย
มันมีหลักฐานตั้ง10ชิ้นอย่างเงี้ยด่วนสรุปแล้วรีบแสดงตัวแสดงอะไรออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยนะก็ไม่ใช่เรื่องดีถ้าท่านฟังผมจบทั้งหมดวันนี้เจตนารมณ์ของผมคือนะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยนะตรึกตรองอย่างแยบคายโยนิโสมนสิกานะครับนี่เป็นคำของพระเนี่ยเริ่มหัดพูดบ้างนะครับคิดอะไรให้มันแยบคายนะมองอย่างหลายๆจุดนะครับเมื่อเรารู้จักอดทนอดกลั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดมันจะเป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าเราต้องการมีอิทธิพลต่อจิตใจคนอื่นเปลี่ยนคนอื่นให้มาเห็นดีในสิ่งที่งามเนี่ยใจเราต้องงามเราต้องนะมีความอ่อนโยนมีความใจกว้างที่จะเปิดรับฟังรู้ก่อนว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเมื่อเขาคิดต่างก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดต่างถ้าเรามีเมตตาที่อยากจะเปลี่ยนเขาเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยจิตที่เมตตาและจิตเมตตานั้นมันสายป่านมันยาวกว่าคนที่ห้วนห้วนฉันว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละมันถูกแกไม่เห็นตรงนี้แกผิดเลยฉับฉับตัดคอทิ้งตัดสัมพันธ์ทิ้งก็เปลี่ยนใครไม่ได้ช่วยเหลือบ้านเมืองไม่ได้สร้างสิ่งดีที่ดีไม่ได้ดีแต่ตัวเองแล้วก็ถือดีอยู่แต่ตัวเองนะครับแล้วสิ่งนี้มันไม่เกิดผลนะแล้วตัวอย่างนี้เห็นได้ชัดในกลุ่มพวกเรานั่นเองที่สู้กันมายาวนานถ้าเราไม่รู้จริงๆไม่รู้รายรอบทุกเรื่องแล้วไม่เข้าใจภารกิจนะในเชิงสังคมการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยคือการทำงานร่วมกันเป็นหมู่มากต้องสร้างทีมสร้างหลายเรื่องพอเราทำน้อยไปอะไรไปเนี่ยมันไม่ที่สุดแล้วมันผลมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะก็เริ่มต้นไม่สายหรอกเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะก็ได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับสังคมไทยเราแต่สิ่งดีๆเนี่ยเราสามารถจะสร้างขึ้นได้เรื่อยๆมนุษย์เราก็เริ่มต้นด้วยการคิดดีนี่แหละแล้วการคิดดีนี่ต้องแปลว่าต้องคิดอย่างแยบคายอย่างมีความตรึกตรองนะอย่างละเอียดอย่างใจเย็นอย่างไม่บุ่มบามไม่ด่วนสรุปนะครับแล้วก็เมื่อเรามีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันพบเส้นทางของมันเองแล้วมันจะทำให้มันดีขึ้นบทบาทในการจัดรายการของผมเนี่ยนะส่วนที่พูดมาในเรื่องเนื้อหาสาระถูกบ้างผิดบ้างหนักบ้างเบาบ้างนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องนะซึ่งผมไม่เชื่อหรอกว่าปลายปีเนี้ยนะมันจะได้ครบ 500,000 เนี่ยพอดูยอดเนี่ยวันนี้ก็นะประมาณ1เดือนที่ผ่านมาขึ้นมาไม่ถึง400นะมันจบแน่นอนแล้วปลายปีนี้นะมันสิ่งที่ผมจะฝากนี่เป็นกรอบคิดเลยนะพี่น้องฟังแต่ละคลิปเนี่ยให้รู้ไว้ว่าผมฝากไว้แบบตั้งใจนะพี่น้องเอาไปคิดพิจารณาฟังคลิปอย่าฟังตอนเดียวจบแล้วอย่ามาฟังหวังแค่ความนะมีท่านเมื่อกี้มาบอกว่านะก็หวังดีแล้วบอกว่าเติมผงชูรสมั่งผมบอกว่าเชิญท่านไปฟังที่สถานีอื่นที่นี่เราไม่ใช้ผงชูรสนะครับก็จำเป็นต้องพูดความจริงอย่างนี้นะคนที่รับได้มันก็จะมีจำกัดแล้วนะคนที่เข้าถึงธรรมะก็จำกัดอย่างที่เราทราบกันนะคนที่จะเข้าใจในสิ่งที่มันอย่างที่ผมพูดเนี่ยบอกได้เลยว่านะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะเข้าใจและอินกับมันได้นะครับแต่ถ้าอินกับมันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านะท่านจะทำคุณประโยชน์ให้กับขบวนการต่อสู้ได้เยอะเลย คุณมุมินะครับเดี๋ยวจะปิดรายการแล้วนะครับผมบวชเรียนมา12ปีทั้งบวชเนนและบวชพระทุกวันนี้ก็ใส่บาตรทุกเช้า2วัดที่ทำเช่นนี้เพราะเหรียญมี2ด้านครับชั่วก็มีดีก็มีเวลาเราใส่บาตรพระนะมันอยู่ที่ใจเราถ้าเห็นว่าพระดีอยากจะได้บุญอยากมีกุศลอยากมีชีวิตที่ดีอยากได้ไปอยู่กับเทวดาอยากได้คำอวยพรแม้กระทั่งท่านระดับลึกๆเนี่ยนะจะไปนิพพานเนี่ยแค่อยากได้ความสบายใจท่านก็ผิดละแต่ถ้าท่านคิดว่านะลดความตนีทีเหนียวเป็นการเกื้อหนุนพระธรรมคำสอนนะพระไตรลืมไปหมดแล้วนะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหรือว่าคิดเผื่อไปว่าเนี่ยเพื่อศาสนาจะได้อยู่ได้แล้วก็จะได้โปรดมนุษย์ที่เขาไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดนะเราให้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วขอได้มาอย่างนั้นขออยู่ดีมีสุขมีความร่ำรวยเนี่ยผิดหลักแล้วอย่างเงี้ยคือการทำนะจริงๆเนี่ยเราได้หมดนะ
แต่ถ้าหวังอยากจะได้แล้วไม่ได้อะหวังอยากจะได้อะไรเนี่ยมันจะไม่ได้มันเป็นกิเลสไปแล้วนี่ถ้าระดับละเอียดนะแต่การก็ไม่ผิดหวังความสบายใจทำแล้วสบายใจก็ดีนั่นมันเป็นอานิสงส์โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็ทำแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าถ้าทำเนี่ยต้องรู้ว่านะครับตัวเราเนี่ยเหมือนกับให้ของไปแล้วเนี่ยมานั่งเสียดายทีหลังเนี่ยอย่างนั้นไม่ให้ยังจะดีกว่าด้วยซ้ำนะความละเอียดอ่อนเรื่องพวกนี้ผมเองก็นะไม่ได้ศึกษาละเอียดแต่ได้ฟังผ่านๆนะไม่สามารถจะมานั่งบรรยายเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเรื่องที่เราไม่รู้แล้วเราไปทำนี่ในพุทธวจนะนี่มันก็มีเหมือนกันนะการทำสงห่อเลือดอย่างเงี้ยเป็นบาปหนักมากเป็นบาปหนักมากนะไม่รู้ว่าคนที่ทำองคุลิมานเนี่ยนะไปตกอยู่หลุมไหนจริงๆนะน่าจะลองถามดูว่าในพุทธวจนะนี่มีการพูดไว้ขนาดไหนยังไงไอ้คนที่ไปทำร้ายองคุลิมานเนี่ยก็บอกมีเวรมีกรรมติดกันมาก่อนก็ชดใช้กันไปก็คงเป็นบ่วงกรรมนะแต่ว่าแหมทำพระสงฆ์ห่อเลือดนี่อันนั้นคงจะหนักเลยไม่ห่อนะเลือดสาดเลยก้อนหินขว้างใส่หัวอะไรก็น่าสนใจนะครับก็ไปศึกษากันต่อนะพี่น้องตั้งคำถามไปเรียนรู้ไปเข้าใจไปเราไม่ได้สมบูรณ์ไม่รู้ทุกเรื่องตลอดเวลาฟันธงทุกจังหวะไม่ได้หรอกบางเรื่องควรฟันธงเพื่อเป็นประโยชน์แล้วเรามั่นใจก็ฟันธงถ้าไม่มั่นใจก็เผื่อใจไว้สำหรับว่ามันมีความเห็นอื่นอะไรบ้างแล้วเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็เรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้นะครับพอเรียนรู้ปุ๊บเราก็เป็นคนดีขึ้นเมื่อเรียนรู้มากขึ้นใจกว้างขึ้นนิสัยดีขึ้นอบอ้อมอารีมากขึ้นนะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของเรื่องศาสนามันเหมือนน่าเบื่อนะพี่น้องแต่สังคมเราเนี่ยที่อยู่กันเนี่ยชาวโลกเราเนี่ยระบอบประชาธิปไตยมันเนี่ยลักษณะของประชาชนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันมีลักษณะที่ผมพูดนี้อยู่ไม่ได้ล้าหลังงมงายเลยนะสังคมที่จะดีได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยพลเมืองที่ดีพลเมืองยังมีวิชาหน้าที่พลเมืองเมื่อก่อนแต่วันนี้เนี่ยเขาตัดวิชาหน้าที่พลเมืองออกนะศีลธรรมนะวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองวันนี้เหลือแต่หน้าที่พลเมืองไม่ต้องสนเรื่องศีลธรรมสนเรื่องอะไรครับปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ชาติศาสนาเนี่ยปกป้องก็อย่างที่เราเห็นกันแต่อย่างหลังนี่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะต้องกำหนดให้ฟังนะฟังเพลงสรรเสริญเนี่ยต้องให้ร้องด้วยนะร้องไม่ดังหักคะแนนด้วยนะนะจนวันนี้นะยุคสมัยผ่านไปเนี่ยคนไม่ยอมยืนในโรงหนังอะไรเป็นต้นก็เนี่ยตามเหตุตามปัจจัยนะผมพูดด้วยความรู้สึกนะพยายามจะให้มันมีความเป็นอุเบกขามากที่สุดจะได้ให้ปัญญากับพี่น้องได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับอานิสงส์ที่ผมตั้งใจจะให้ณโอกาสนี้นะครับพูดเหมือนจะเทศแล้วนะก็โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณแอดมินขอบคุณพี่น้องที่ร่วมรับฟังแสดงความเห็นถ้าไม่ได้อ่านก็ขออภัยนะครับหนักนิดเบาหน่อยอภัยกันนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่วนพี่น้องที่บอกว่าจะสู้เต็มที่นะดร.ปีใหม่อย่าไปเลยขอให้อยู่ต่อเนี่ยอ้าวผมท้าให้แล้วไงถึง 500,000 จะอยู่ต่อไม่ถึงนะครับผมก็จะมีบทบาทใหม่นะครับแล้วก็นะแต่ไม่ทิ้งประเทศไทยหรอกนะครับจะดูแลในจุดที่ทำได้นะครับแต่จะไม่มานั่งจัดรายการแบบนี้อย่างเช่นทุกวันนี้ความรู้สึกว่าเป็นภาระอย่างเงี้ยก็จะได้ปลดตัวเองพันธนาการนี้ออกแต่ถ้าพี่น้องคิดจะสู้นะแล้วจะลุยกันแล้วบังเอิญว่ามันฟลุกขึ้นมามันเกิดมหัศจรรย์ขึ้นมาถึง 500,000 เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยมันจะเปลี่ยนและผมจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงร่วมกับพี่น้องนะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ